Every time you smile at someone, it is an action of love. A gift to that person, a beautiful thing, Mother Teresa. Credit, คุณซีรีพีเค The most beautiful girl in Wichita. ตับแปลครับทุกครั้งที่คุณยิ้มกับใครมันเป็นการแสดงออกของความรักเป็นของขวัญให้กับคนคนนั้นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากแม่ทีเทริซ่าเครดิตกุนซีรีพีเคครับสาวที่สวยสุดในวิชิตาไลน์แมนเอาละครับอาร์คายฟ์346นี่ขึ้นต้นก็แปลกแต่จริงหาที่อื่นไม่ได้รัฐธรรมนูญไทยมีทั้งแบบชั่วคราวแบบถาวรแบบชั่วคราวใช้ได้ไม่กี่เดือนแบบถาวรใช้ได้ไม่กี่ปีนึกๆแล้วไม่แน่ต่อไปอาจมีแบบข้ามคืนคงใช้ได้ไม่กี่วันเครดิตคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์คุณเดวิดกมลวิผลิตผมชอบท่านมากเลยนะบางครั้งเนี่ยถ้าท่านเห็นตัวจริงในบันโพสท่านอาจจะงงเพราะมีคนเคยบอกว่าผมเหมือนมันหน้าตาเหมือนมันมากแต่ผมแก่กว่ามันแก่กว่ามันเยอะนะแก่กว่ามันสิบกว่าปีแต่มีคนบอกหน้าตาก็เหมือนมันมากถ้าผมไว้หนวดแบบมันตัดผมแบบมันก็คงจะเหมือนมันนะแต่ว่าผมบังเอิญคงรวยสู้ไม่ได้เพราะมันรวยนี่มันเก่งมันจักด่าทุกอย่างของพ่อกับพี่มันอ้าวกราบนมัสการหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั่วทั้งโลกทั่วทั้งจักรวาลแล้วก็ บุญใดกุศลใดที่ผมได้ท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาได้ทำมาด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจก็ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นให้แก่ผู้ที่ตกตายในการสนับสนุนประชาธิปไตยทั่วทั้งโลกขอให้ดวงจิตวิญญาณเหล่านั้นมารับส่วนบุญส่วนกุศลปกทุกข์ขอให้พ้นทุกข์มีสุขขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปสาธุสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักประชาธิปไตยทั่วทั้งโลกก็เริ่มต้นตั้งแต่ที่คุณอนงรัตนาสวัสดีชาวแคนาดาสวัสดีชาวอเมริกันเหลือทั้งหมดก็สวัสดีคุณนิดคุณหน่อยที่เท็กซัสคุณนัชชาที่แอตแลนตาคุณลมที่แมริแลนด์คุณอาร์เซนอลซิตี้ที่ไอดาโฮคุณซีรีที่วิชิตาไลน์แมนที่ออสตินเท็กซัสและที่โอคลาโฮมาก็ปกต่อไปก็เท็กซัสลาสเวกัสลาสเวกัสนี่คนฟังลาสเวกัสแท็กซี่แทบจะทุกคนในลาสเวกัสฟังบันพุทธก็ซานฟรานซิสโก LA ก็ปรากฏว่าตอนนี้เพียงฟังได้สลิมรู้สึกว่ายังอาราวาอยู่แถวลาสเวกัสอยู่หรือเปล่าก็สวัสดีอเมริกาเหนือสวัสดีอเมริกาใต้ก็ คุณโจโจที่เปรูคุณบราซิลอาร์เจนตินาก็อเมริกาใต้ทั้งหมดมาที่โจนสเบิร์กโยฮันเนสเบิร์กโจนเบิร์กทันเชอร์เนียอียิปต์อิสราเอลไม่ที่นอร์เวย์สวีเดนอังกฤษฝรั่งเศสโปรตุเกสสเปนเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์เดนมาร์กเบลเยียมก็สวัสดีทั้งหมดแล้วก็มาสวัสดีที่ดูไบฮับูดาบีสวัสดีตะวันออกกลางสวัสดีอาเซอร์ไบจานสวัสดีจีนนี่คนฟังเยอะนะครับคนฟังคลิปบันโพสคนจีนนะคนจีนฟังคลิปบันโพสเขาประเมินแล้วว่าเป็นล้านคนเนี่ยไม่น่าเชื่อแต่เขาฟังเพื่อเรียนหนังสือนะท่านอย่าไปคิดว่าอะไรมันถึงขนาดครูทำเป็นข้อสอบนี่คนเองนั่นก็มาเล่าให้ฟังครูทำเป็นข้อสอบจากคลิปบันโพสเนี่ยออกมาว่าพูดอะไรมั่ง การที่ฟังคลิปบันพดเนี่ยแม้แต่ผู้สื่อข่าวในเซินเจิ้นนี่ก็ฟังคลิปของบันพดนะเพื่อเอาไปประกอบการเมืองทางโลกแล้วก็อากงอาม่าอาแปมมาเจกอาซิ่งอาเฮียแจ้ซ่ออาตีอาหมวยที่หัวเคี้ยวที่หัวเฉียวหัวเคี้ยวคือผู้อพยพต้นตระกูลพวกเราเนี่ยที่อพยพไทยมากที่สุดเนี่ยเขาก็ฟังก็ไปที่เกาหลีใต้ไปที่ญี่ปุ่นก็คุณฟูจิร้านเกลเกตมาที่ไต้หวันก็คนไทยในไต้หวันฟังเยอะมากครับคนไทยไปทำงานไต้หวันส่วนใหญ่ก็เป็นพวกไปทำไฮเทคหมดพวกอยู่ใน
ฝีมือด้านไฮเทคหมดก็ถือว่าได้เงินเดือนเยอะนะคนไทยไปทำงานไต้หวันนี่ได้เงินเดือนเยอะมากหลายหมื่นคนนะครับแล้วก็คนก็แต่งงานกับคนไต้หวันก็เยอะก็เขาก็ชอบผู้หญิงไทยอ่ะมันนุ่มนวลกว่าก็สวัสดีไต้หวันสวัสดีฮ่องกงแล้วก็สวัสดีเกาหลีใต้แล้วสวัสดีหมดจีนเจริญครบหมดมาสวัสดีพม่าสวัสดีชาวลาวชาวเขมรเวียดนามด้วยก็ไม่แน่นะครับเขาเอาอาจจะออกกำลังกันหน่อยช่วยคนไทยออกกำลังไปคิดเอาเองนะไปช่วยคนไทยออกกำลังไงออกกำลังเอ็กซ์เซอร์ไซส์หน่อยก็มาประเทศไทยเราเขมรก็กว้างเยอะประเทศไทยนี่ก็เราเริ่มเชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุดรขอนแก่นศรีสะเกษสุรินทร์มุกดาหารหนองคายพะเยาแล้วก็กาฬสินธุ์มุกดาหารก็ไปแล้วหนองคายก็ไปแล้วพิจิตรพิษณุโลกนครสวรรค์ปากน้ำโพกำแพงเพชรกำแพงเพชรนี่ขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เขากำลังขายของกันอยู่ผมก็ดูของแล้วโอเคนะพวกเครื่องทองหน้าสมัยโบราณตั้งแต่อยุธยาพวกนี้นี่เขาไปประมูลที่พูดอยากไปขายแพงไปประมูลที่คริสตี้ฮะคริสตี้ในประเทศไทยก็มีก็เป็นประมูลเขาก็มีการเอาไปประมูลกันนะครับผมก็เคยเอาขันไปประมูลนะฮะก็ขันประมูลได้เป็นหมื่นนะฮะแต่ขันเป็นเทพนมเป็นเทพนมลายกนกเทพนมโอ้ยตอนไม่มีเงินนี่ขายทุกอย่างคือตัวก็ขายแต่แม่งแก่ไม่มีใครเอาถ้าไม่มีใครถ้าไม่แก่มากพอไหวอาจจะมีคนเอาเพราะว่า มีแบบคือเรียกว่ามีวิชาการพลศาสตร์ประกอบการกิจถือว่าใช้ได้ที่เราไปถึงไหนวะเนี่ยออกไปมาถึงกำแพงเพชรพอมาถึงกำแพงเพชรก็จะพูดถึงตระกูลยังซึ่งก็ยังกำแพงเพชรแล้วก็ยังกาละเม็ดด้วยแล้วก็มากรุงเทพธนบุรีอ๋อสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีมากรุงเทพธนบุรีแล้วก็ไปนู่นเลยอัดปวดแจ้ตัวเฮียแห่งประชาชื่นคุณอเล็กซานเดอร์เกรสด้วยแล้วก็แอนเดอร์แกงงานเดอร์แกงเสร็จไปสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองคนขับรถแท็กซี่ในสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองตอนนี้อาการหนักก็มาลงไปทางอุลาพัทยาหัวหินบางแสน มาลงไปทางใต้ก็ลาดบุรีลบบุรีเลยลงไปเรื่อยเลยถึงเกาะสมุยแอนเดอร์แกงคนหลานๆที่เกาะสมุยแอนเดอร์แกงแล้วก็มาพัทลุงตรังนครศรีธรรมราชแอนเดอร์แกงมีอยู่แกงเดียวนครศรีธรรมราชไม่อยากพูดเก็บไว้ก่อนไว้เขาตั้งรัฐบาลทัดถิ่นแล้วค่อยมาคุยกันดีกว่าก็ไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภูเก็ต3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็สวัสดีมาเลเซียแล้วไปสวัสดีสิงคโปร์โตกแล้วก็ไปสวัสดีอินโดนีเซียคนไทยฟังเยอะนะครับมาหลังมุงหลังไม้เพียบเลยแล้วก็มาสวัสดีฟิลิปปินส์นี่ไม่มีไม่เคยมาเพราะไม่รู้มีเยอะกว่าแล้วสวัสดีพีบิเลียเดอะแกงอยู่ออสเตรเลียแล้วสวัสดีนิวซีแลนด์แล้วก็สวัสดีนอร์ทโพเซาโพคงไม่มีคนไทยไปอยู่กันหนาวตายหาแล้วสวัสดีกูดเดย์เอเวอรี่วันราวด์เดอะเวิลด์ก่อนจะคุยเรื่องทุกอย่างนี่ก็ขออวยพรไทยให้พรนายกทักษิณวันนี้เป็นวันเกิดท่านพอดีผมก็ออกเทปออกคลิปในวันเกิดท่านก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ How old are you อายุเท่าไหร่ก็เพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์เป็นเพลงภาษาละตินชื่อว่าอะไรวะอเดสเตฟิเดเลใช่ป่ะใช่มึงฟิเดเล่อันเดสเต้อันเดสเต้ฟิเดเล่เนี่ยกลับมาเนี่ยเป็นเพลงโบราณสมัยก่อนเป็นภาษาละตินก็ร้อง Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to นายกทักษิณ How old are you อายุเท่าไหร่ก็โอเคก็รวมก็อยากให้นายกทักษิณนี่ไม่ใช่ว่ามีความสุขแฮปปี้เฉพาะเบิร์ธเดย์นะมันนะ even though the day that you were not born เนี่ยก็อยากให้ you are not born ก็อยากให้แฮปปี้ด้วยจริงๆนะอยากให้แฮปปี้อยากให้ทั้งหมดตระกูลจินวัฒน์ป่องเพชรดามาพงแฮปปี้หมดทุกคนนะครับเพราะว่าก็รวมไปถึงเป็นกวนเป็นแกงที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจนสูญเสียอิสรภาพทั้งพี่ทั้งน้องเวลานี้ก็บอกได้เลยว่า
ผมไม่เชื่อว่านายกยิ่งลักษณ์จะกลับมานะจนกว่าว่าประเทศนี้มันจะเป็นประชาธิปไตยพออยู่ได้นะแล้วก็อันตรายมากที่จะกลับมาในช่วงนี้เพราะมันเป็นบ้ากันไปหมดแล้ว เรามาพูดถึง ก็ก่อนอื่นสวัสดีแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นายกทักษิณแล้วก็ครอบครัวและครอบครัวกันทั้งหมดแล้วก็มาคุยเรื่องไอ้ตัวบรรพตว่าอาการหนักอาการหนักเพราะว่าเราไม่ได้โฆษณาขายอะไรเลยแล้วเราก็ไม่ได้ขายอะไรเลยตอนนี้เราก็อยู่เราเงียบๆก็ต้องอาศัยคนที่ชื่นชมบรรพตโอนมาเสร็จมาก็โอเคพอทำไม่พออยู่ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงมันแน่นอนนะมันสู้ทำค้าขายไม่ได้ครับค้าขายมันก็มีกรอบเป็นกรรมนี่มันไม่มีแต่เศษกรอบแล้วแต่คนมาคนก็โอนมาโอนน้อยแน่นอนไอ้คนเศรษฐกิจไม่ดีทุกอย่างไม่ดีไอ้บรรพตมันก็ต้องไม่ดีไปด้วยมันจะไปดีอยู่คนเดียวได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ไอ้ขั้นเราจะไปสร้างโปรเจกต์เราก็ทำไม่เป็นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปแหกตาผู้ใหญ่เราได้มันน่าเกลียดนะมันน่าเกลียดเราก็อยู่ล้อมกระท่อนกระแท่นใครอยากช่วยมันพ้นก็โอนมาโอนมากโอนน้อยก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าคนฟังมันพ้นเยอะแยะก็จริงแต่คนที่โอนมันเงินมาจริงๆมีน้อยเราก็เข้าใจส่วนใหญ่ที่ฟังอาจจะไม่อยู่ในสภาพที่จะโอนช่วยมันพ้นได้ใครที่ช่วยมันพ้นได้ก็ช่วยก็เท่านั้นก็โอนมาก็กราบขอบคุณใครเป็นหนี้เป็นสินก็โอเคใครจะช่วยค่าโซดามันนาก็โอเคช่วยค่าทรงค่าสินค่าอะไรก็โอเคค่าแรงผมยังไม่มีถ้าคิดค่าแรงก็ไม่รู้จะคิดกันยังไงนะครับก็คงจะมากมายมหาศาลแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่ายกเลิกหมดไอ้ที่เคยเป็นที่ปรึกษาตรงนู้นตรงนี้นิดนิดหน่อยหน่อยยกเลิกหมดเพราะว่าหนึ่งเราไม่อยากเปลืองตัวเราไม่อยากเข้าไปเสี่ยงแล้วก็ไม่อยากให้คนรู้ด้วยเราก็เลยอยู่เฉยๆก็ถือว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งก็ทุ่มเทเวลาให้กับรายการเช้าแล้วกรุงเทพแล้วก็รายการคลิปที่ออกวันนี้ ก่อนที่เราจะไปคุยการเมืองวันนี้เนี่ยก็คุยเรื่องการบินไทยอาการหนักเพื่อนผมคนหนึ่งทำงานอยู่การบินไทยก็ตำแหน่งก็ใช้ได้ก็มาปรึกษาว่าปรึกษาเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วว่าเอาไงผมบอกมึงเวลาออกไม่งั้นถึงมึงทำครบเมื่อไหร่นะมันจะไม่มีเงินให้มึงเขาก็เลยรีบไปลาออกก่อนเวลาแล้วก็โชคดีไปก็ได้เงินมาก้อนก็มีความสุขกับชีวิตบ้านปลายชีวิตเขาทีนี้เขาถามผมว่าทำไมผมก็เล่าให้เขาฟังแต่ความที่เขาไม่เชื่อผมเขาไม่เชื่อว่ามันมีเรื่องพวกนี้อยู่ก็จะเริ่มเรื่องของเราที่จะเล่าจริงๆเนี่ยเล่ามาประมาณ100กว่าเที่ยวแต่ว่าคนไม่รู้มีแฟนใหม่เข้ามาเทียบเขาไม่เข้าใจบางคนก็มาอ่านเช้าแล้วกรุงเทพอ่านแล้วบอกแล้วกูจะฟังคลิปที่ไหนวะท่านก็มาที่แค่มาอ่านนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็มันมาแปะให้เนี่ยเยอะแยะไปหมดท่านก็พิมพ์อ่ะคลิปแบบบ้านพบ3-4-6เข้าไปใน YouTube เข้าไปใน Google มันก็ดิ้งดิ้งดิ้งขึ้นมาเยอะแยะไหนดาวน์โหลดได้ก็ดาวน์ดาวน์โหลดไม่ได้ก็ไปอันอื่นแล้วฟังใน YouTube อันไหนฟังได้ก็ไปฟังอันอื่นมันมีเยอะนะครับมีเยอะมีช่องทางที่จะเข้าไปสู่คลิปบ้านพบเป็นพันที่นะเขาวางกันเต็มไปหมดเลยนะครับมาคุยว่าทำไมมันเกิดเรื่องพวกนี้เนี่ยเราจริงๆเนี่ยนะผมจะพูดให้ฟังนะถ้าสมัยเมื่อไอ้สมเกาหลีตังกุยจับเจ้าทั้งหลายบอกใครก็คือเมียที่ชอบทำของเสียหนุ่มเมียคนแรกเสียที่ประกาศตัวกันเป็นลูกฝ่ายกฤษฎากรนั่นนะเป็นหลานแท้ๆของปาวาเนี่ยปาวาเมียเบนเฮอร์ตอนนั้นก็แก้ผ้าเดินอยู่ข้างสาธารณะเหมือนแทรกแล้วสมัยเหมือนกันนะครับเพียงแต่สมัยนู้นมันไม่มีหนังมันไม่มีวิดีโอถ่ายแต่ลองมีก็ถ่ายมาแล้วท่านบอกไอ้เหี้ยมันโทษมึงรู้ได้ไงอ้าวก็มีคนในนั้นมาเล่าให้ฟังเลยสมัยนู้นแม่เดินแก้ผ้าทั้งวันก็ธรรมชาติเขาก็ชอบให้เดินแก้ผ้าทั้งวันก็เดินแก้ผ้าทั้งวันเขาก็พวกนี้ก็ทุกวันนี้ก็ยังแก้ผ้าอาบน้ำอยู่ผมก็ไม่รู้เพราะผมเองก็แก้ผ้าอาบน้ำนะคงไม่มีใครใส่เสื้อผ้าอาบน้ำเลยแม่คงจะบ้าเปล่าเราไปถึงไหนเนี่ยโอเคเราก็มาพูดถึงสมเกาหลีตังกุยจับแดกแมงแดกพอเลิกที่ผมจะเล่าละเอียดเลยวันนี้ว่ามันทะเลาะกับพ่ออะไรมันทะเลาะกับเสียเราพ่ออะไรเพราะไอ้คำหนึ่งไอ้โสมนี่เขาก็ถือว่าเขาก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันเขาตะโกนถามเสียว่ามึงไม่มุดรูอยู่ไหนมาไม่มุดรูที่ไหนมาก็ประโยคนี้ข้างในเล่าให้ฟังมึงไม่มุดรูที่ไหนมาทะเลาะกันเละเทะแล้วก็เลิกไปเลย
เลิกกันแล้วก็หย่ากันเป็นเรื่องเป็นราวนะเขาก็ไม่เลยมาบอกเราส่วนในสงเกาหลีตะกุยจับนี่แดกวายเป็นว่าเล่นเนี่ยตามแดกเมาทั้งวันนะไอ้นี่เมาทั้งวันเมาทั้งวันแต่ขาหมูชอบมากขาหมูเยอรมันขาหมูทอดเยอรมันชอบมากกินวายขาหมูเยอรมันแล้วดูหุ่นหุ่นแม่งหุ่นปักเลยแล้วก็ไปพัทยามามีความสุขทำไปทำมาก็ไปเจอไอ้พลตรีวินัยกล่อมอินไอ้ที่หัวหน้าไอ้หัวหน้าหน่วยตีตัวเฮียที่เป็นคนไประเบิดไอ้โรงแรมอะไรวะรีการ์เด้นรีการ์เด้นที่ภูเก็ตอ่ะไม่ใช่โรงแรมรีการ์เด้นที่หาดใหญ่นะ โดยการสั่งการระเบิดวางแผนระเบิดของไอ้ถาวรเสนียมเขารู้ทั้งนั้นอ่ะว่าแม่งเป็นระเบิดโรงแรมรีการ์เด้นเจ๊งสนิทโรงแรมแม่งเจ๊งเลยเจ้าของแม่งจะฆ่าตัวตายและวินัยกล่อมอินก็เอาอีท่าไหนไม่รู้เป็นลอยไอ้เนี่ยลอยโสมเกาหลีจับกุยจับมันกลายเป็นกิ๊กซีกันก็ตอนนี้ก็ยังล่อกันอยู่เขาเป็นบัดดี้ซีกันอยู่เขาก็ล่อกันเหมือนไอ้เช็คลิ้นล่อปาวานจริงไอ้เช็คลิ้นล่อมีไอ้สุรเกียรติสังเวียนไทยแบบนี้กันไอ้ป้าแมรี่ก็ไอ้วันมาแน่งเด็กหนุ่มทั้งวันที่สุโขโรงงานสุโขไทยสาธรไอ้พวกนี้ก็ล่อกันนัวเลยข้างในก็ล่อกันเละเทะหมดแล้วมาบอกว่าไอ้แม่งดีไม่เนี่ยไม่ล่ออ่ะแล้วมันเริ่มต้นเรื่องไทยอินเตอร์จริงๆว่ามันคืออะไรกันแน่ในปี2553ขณะที่ไอ้มาขึ้นมาเป็นนายกใหม่ๆไอ้ชื่ออะไรไอ้โสมเกาหลีเนี่ยแม่งขนถุงขนยาเนี่ยเข้าไปในฝรั่งเศส14กิโลหรือ40กิโลแต่ถ้าถามผมว่ามันน่าจะเป็น40กิโลนะคงจะไม่น้อยแล้วถามว่ามันทำมานานมันทำมานานแล้วสมัยก่อนเขาทำทุกจนทุกทั่วตัวคนทำหมดจนบางคนได้ขับ F16 ขนด้วย F16 ท่านก็คงจะรู้จนอเมริกาแม่งไม่ให้เข้าประเทศในยุคหนึ่งคือทุกคนต่างก่อโกยทำมหาแดงแล้วมันไม่มีใครกล้าจับไอ้เที่ยวนี้มันทำเนี่ยมันทำเพราะอะไรเพราะว่าเวลากลุ่มเนี่ยกลุ่มของเจ้าไทยเวลาเข้าไปในยุโรปเขามีเอกสิทธิ์พิเศษไม่ได้รับการเช็คตรวจอะไรทั้งสิ้นผ่านได้เลยไม่ได้ถูกจับในเยอรมันเข้าใจที่มาหลังมาเยอรมันไม่ใช่ในฝรั่งเศสนี่นะครับผมรู้ดีครับอะไรที่เกิดในฝรั่งเศสผมรู้ดีเพราะผมเคยบรรยายในมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสมาก่อนเพราะฉะนั้นผมรู้อะไรเยอะนะมีคนเพื่อนนี่เต็มไปหมดต่อมาเนี่ยก็คือว่าจริงๆมันไม่โดนจับหรอกมันผ่านแต่ว่าไอ้หมามีหมาตัวนึงไอ้หมาที่ดมยาเนี่ยเสือกหลุดออกมาจากคนคุมแล้วมันวิ่งมาอีกช่องหนึ่งช่องที่ได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องตรวจไปดมไอ้กระเป๋าใบนี้แล้ว ดมไล่หมาสือเห่าให้สัญญาณว่ามียามีแล้วเป็นเรื่องจะไม่ตรวจก็ไม่ได้จะตรวจมันก็ผิดติเอกสิทธิพิเศษไอ้นี่เป็นใครนี่เป็นใครอะไรเป็นแม่ที่ดีของลูกเพราะเป็นเธอตั้งชื่อว่าพระราชนัดดาธินัดดามาหมายถึงเป็นแม่ที่ดีของลูกเพื่อให้หลุดจากวงโคจรเรื่องตั้งคำนี้ตั้งตำแหน่งนี้ขึ้นมาเป็นแม่ที่ดีของลูกเพื่อไม่หลุดจากวงโคจรอะไรแต่นี้พอรู้ว่ามียาก็เปิดมาเจอยาก็ใบแดกทีงานเนี่ยใบแดกก็เชิญก็ไปในห้องดิเชิญเสร็จปุ๊บแม่งเอาไปขังไว้ที่ไหนรู้ไหมท่านทั้งหลายไม่รู้ขังไว้ในสถานทูตไทยประจำฝรั่งเศสประจำปารีสเรื่องแม่งใหญ่มากออกข่าวทั่วโลกยกเว้นประเทศส้นตีนที่ในข่าว357-91ในช่วงเนชั่วไทยรัฐเดลีนิวดัมมาติชนข่าวสงข่าวสัตว์ไอ้ผู้จดคงผู้จัดการในช่วงเนชั่วบอกกูไม่รู้กูไม่เห็นกูไม่ได้ยินคือประเทศเฮียนี่ไม่เคยได้ยินอะไรเลยแต่ทั้งโลกแม่งอ่านข่าวก็ไปหัวอ่านไปหัวเลาะไปบอกโอ้โหเจ้าไทยแม่งค้าผงเยอะขนาดนี้เดือดร้อนใครเป็นนายกไอ้ฟักกี้อีเดียนมากเป็นนายกไอ้ฟักกี้อีเดียนมากไอ้กษัตริย์มันนี่นี่บอกกษัตริย์นี่กษัตริย์ที่ลงนะกษัตริย์มันนี่นี่ไอ้อะไรน้องมากบอกไอ้มึงไปโมงเรื่องนี้หน่อยดิมึงไปโมงเรื่องนี้ที่ฝรั่งเศสไอ้กษัตริย์ที่ลงเกียรติที่ลงดินไปเลยปูว่าไอ้คุยชิบหายเลยนี่นี่เราคุยเรื่องตกการต่อรองระหว่าง G2G นะก็เป็นรัฐบาลต่อรัฐบาลตกลงกันเรียบร้อยเว้ยไอ้กูซื้อแอร์บัสมึง35ลำแล้วจบพร้อมเลยซื้อแอร์บัส35ลำพร้อมเลย พร้อมทันทีพิมพ์ใน Memorandum of Understanding คือ MOU ทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายเมื่อนอกเวลา G2G มันทำ MOU หมายความว่ามันจะต้องทำตามประจลอดนะไม่ใช่กูทำเสร็จแล้วกูไม่รู้ไม่ยิ้มไม่ใช่นะไม่ใช่ไอ้เหี้ยมาทำนะพอทำ MOU เสร็จปุ๊บ
30ปีรถไฟเหาะตีลังกาความเร็วสูงในประเทศฐานฝรั่งเศสได้กับประธานนะซื้อเครื่องบิน Airbus 35ลำจากทูลูสก็ฝรั่งเศสมันสร้าง Airbus อยู่ในทูลูสเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าโอเคตกลงกันหมดเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วไอ้กษัตริย์ก็บินซอกกลับมาให้ไอ้น้องมาร์คโมกเรียบร้อยหมดไอ้มาร์คแม่งก็แฮปปี้ทุกอย่างจบปรากฏว่า ทางนู้นตอนที่กำลัง MOU ยังคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะว่าไอ้มาร์คมันตัดสินใจครม.ไม่มีใครขัดโอเคโกเฮดดูอีกเพราะเรื่องของเจ้าเขาไม่ให้มันออกนอกประเทศเขาให้มันออกจากสถานทูตไทยในปารีสแต่ว่าตอนที่กำลังเจรจากันอยู่เนี่ยปรากฏว่าข่าวเมืองไทยหลุดลอดออกมาโอ้โหในเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กไอ้บ้านโพสต์เนี่ยเผาชิบหายเลยพูดในการปตท.มานี่เลยมึงจุดไฟเอาน้ำมันใส่เข้าไปด้วยเผากันชิบหายหมดปรากฏว่ากลิ่นมันชักจะไม่เคยดีเลยกลิ่นไม่เคยดีมันจะออกรายการข่าวสองทุ่มข่าวสองทุ่มตอนรายการจบข่าวหลักสำนักข่าวสองทุ่มแม่งออกนี่วะทีแรกแม่งออกวะอยู่เดินทางอยู่ในปารีสด้วยไอ้คนก็บอกไอ้เฮียฝรั่งเศสแม่งไม่ออกนอกฝรั่งเศสไม่ออกนอกฝรั่งเศสอ่ะแต่นี้เอาหมายแม่งไปต้องเลยท่องไปอัมสเตอร์ดัมมาไปเมืองอัมสเตอร์ดัมมันติดฝรั่งเศสอยู่ตอนใต้ฝรั่งเศสหรอไปท่องอัมสเตอร์ดัมตายเหนือวะตอนเหนืออยู่เหนือฝรั่งเศสคืออัมสเตอร์ดัมนี่ พูดตรงๆเลยนะไอ้ดัตช์เนี่ยไอ้เนเธอร์แลนด์เนี่ยมันคือเมืองพักผ่อนของมหาเศรษฐีในยุโรปอ่ะเขาก็มาจริงที่นี่รถดีๆอะไรเต็มหมดก็มันก็มีคลองไอ้นี่ก็มาถ่ายทอดดูคลองกันใหญ่เลยผมก็ทีแรกที่ว่ามันไปดูคลองอัมสเตอร์ตัวปรากฏว่าไปดูคลองที่อัมสเตอร์ดัมแล้วก็มาถ่ายรายการสองทุ่มลาบจบข่าวว่าสำนักว่าอ่ะมันท่องเที่ยวยุโรปเว้ยมันไม่ได้อยู่แต่ในฝรั่งเศสเพราะกลัวก็รู้ว่ามันฝรั่งเศสไม่ออกนอกฝรั่งเศสบอกกูให้มึงไปอัมสเตอร์ดัมมึงไปทำถ่ายทอดหนังปีเหลี่ยส่งกลับไปรายการสองทุ่มที่บ้านมึงคนจะได้รู้ว่ากูไม่ได้ล็อกตัวมึงไว้หลังจากทำเอ็มโอยูเสร็จไอ้นี่ก็บินกลับพบกลับมาเสร็จเอ็มโอยูก็คาไอ้เฮียปาร์ตี้อีเดียตมากแม่งก็จีนทำเป็นเสลอเลยมึงจะไปจีนไอ้จีนก็ไม่คุยกับมันไปจีนก็ไม่มีใครพบไปญี่ปุ่นไม่มีใครพบไอ้เฮียมากอยู่ไปบอกจีนขอพบตัวใหญ่สุดจีนไม่ให้พบให้พบแค่รัฐมนตรีต่างประเทศเลยมากก็เลยแหกปากออกไปบอกว่าเดี๋ยวกูจะให้จีนสร้างรถไฟสัมปทานรถไฟขอตีลังกาความเร็วสูง30ปีของจีนเท่านั้นแล้วไปเรื่องเลยมึงงานนี้ไอ้เหี้ยฝรั่งเศสมากไอ้สัตว์มากไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยมึงเป็นนายกแล้วมึงพูดจากลับไปกลับมาอีกได้ไงไอ้สัตว์มึงก็ทำ MOU กูแล้วมึงไปบอกจีนทั้งนี้มึงไม่มี MOU กับจีนแต่มึงไปบอกจีนแบบนี้ก็ชิบหายเลยแล้วมึงเป็นนายกประเทศไหนท่านดูความเหี้ยและความที่มันไม่รู้เรื่องคนเป็นนายกนะพูดผิดนี่ยังซวยเลยว่าแต่ว่ามันไปพูดกลับไปขับมาอีกฝรั่งเศสมากแฮปปี้ไอ้เหี้ยมากเต้นเป็นลิงเลยครม.ทั้งคณะมากเต้นใหญ่ไอ้เจ้าก็เต้นไอ้เจ้าไอ้สัตว์มากมึงจัดการเรื่องนี้ไอ้สัตว์ที่เขารวบหมดแล้วมึงไม่หักหลังฝรั่งเศสเรื่องเจ้าเรื่องผงเรื่องเจ้าข้าผงไอ้เหี้ยมากบอกไอ้กษัตริย์ตรงนี้ที่บอกอะไรน้องโมบอกไอ้น้องมากว่ามึงไปคุยกับมันไปเจอตายฝรั่งเศสบอกกูไม่อยู่กับมึงแล้ว30 ปีไอ้เหี้ยมึงกลับไปกลับมามึงเล่นเด็กขายขนมครกเดี๋ยวมึงปักมึงพูดบอกเดี๋ยวมึงให้กูทำสัมปทาน30 ปีมึงไม่บอกจีนบอกทำโดยตกลงประเทศมึงมีกี่มีกี่ประเทศในโลกไอ้ขามึงยังก็ทำเอานะบอกเอางี้กูเอาง่ายๆนะกูขายเครื่องแอร์บัสมึง45 ลำแล้วเลิกกิจการ45 ลำแล้วเลิกก็ตกลงกันที่45ล่ะตกลงไอ้รถไฟหอตีลังกาความเร็วสูงที่ฝรั่งเศสจะมาทำในประเทศไทยก็ยกเลิกไปอ่ะไม่มีการที่45ลำจาก400,000กว่าคือวงเงินซื้อเครื่องบิน Airbus 400,000กว่าขึ้นไป600,000 ล้านก็ถามดิว่า ไอ้เครื่องบินไทยอินเตอร์เนี่ยผมถามง่ายๆว่า เวลานี้สมัยนู้นนะสมัยปี53 ว่าไอ้สัตว์มาร์กมาเป็นนายกเฮียแล้วก็เจ๊งหมดทุกอย่างยังซวยหมดประเทศนี้เครื่องบินแม่ก็เริ่มเจ๊งการแข่งขันดูแลก็ไม่มีแล้วก็ไอ้ดีดีการบินไทยก็ไปตลบแดกกันอยู่ในไอ้ปียนันอะไรชื่ออะไรวะอะไรปียรนันอะไรเนี่ยเน่านั่นแม่ก็จะเจ๊งอยู่นะแล้วถามว่าเครื่องบินเนี่ยทุกอย่างทุกธุรกิจในโลกมันจะมีดีมานด์กับซัพพลายดีมานด์แม่งซัพพลายมากกว่าดีมานด์คือเครื่องบินเนี่ยแม่งมากกว่าความต้องการที่ขายไอ้ที่ขายตัวในตลาดไปซื้อเครื่องบินอีก35 ลำไอ้45 ลำมึงสติดีเหรอเนี่ยมึงเอาควายไหนมานั่งกูถามเนี่ยมึงเอาควายไหนมึงก็มานั่งตี
ท่านั้นไม่ไอ้คนไทยก็ไม่รู้เรื่องสามตื่นเช้ามาก็สามห้าเจ็ดเก้าแปลงฟันสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดเนโชเนชั่วดูแม่งผู้จัดการที่เปลี่ยนไปเฮียอะไรก็ดูได้บูสกายเลยมันจะไปรู้เฮียอะไรวะและเรื่องนี้ก็ขาดจนกระทั่งวันดีคืนดีมาเทชิบหายแม่งส่งแอร์บัสดีมไลเนอร์มาแอร์บัสมาแล้วใช่แอร์บัสบอกรู้จักเลยผมจำไอ้โบอี้กับแอร์บัสทั้งปีจำสั่งมาทั้งปีมามาแล้วเขาบอกหกลำโอ้โหท่านมันส่งเครื่องบินมันทีละหกลำบูแม่งครึ่งโหลมึงตกลงเวลามึงซื้อการเครื่องบินมึงไม่ตกลงเสื้อที่แมคโครไงว่าซื้อที่เป็นโหลมีที่ไหนในโลกวะก็ซื้อเครื่องบินเยอะขนาดเนี่ยสิงคโปร์หนาวแดดอะโอ้โหสิงคโปร์แม่งซื้อที่เป็นสิบสิบลำเป็นโหลอะมันเจอนี่แม่งสั่งซื้อที่45ลำประเทศไทยไทยแลนด์โอลี่ส่งมาทีครึ่งโหลโอ้โหแม่เจ้ามึงไม่ตายหรอวะไทยอินเตอร์นี่เจ๊งสนิทเลยนะ ทุกคนจะซวยอ่ะคือรัฐบาลต่อมาถ้าแม่งแก้ไขไม่เป็นซวย มึงต้องปล่อยให้เขาเช่าแล้วอ่ะเครื่องบินมึงจริงๆมึงพอใช้เลยมึงสื่อไปซื้อเพราะมึงไปและเรื่องยาแม่ง 3-400 ล้านเองไอ้ยาที่ถูกจับ 3-400 ล้านบาทแต่มึงต้องเอางบประมาณแผ่นดินเอาเงินของไทยงบประมาณแผ่นดินพวกไทยเติมไปซื้อเครื่องบินแม่ง 600 ล้านเพื่อเป่าคดีทิ้งรอ 3-400 ล้านผมบอกว่าถ้ามึงทำการค้าอย่างนี้ประเทศมึงไม่เจ๊งเจ๊งแล้วใครทำใต้เจ้าทำใต้เจ้าเวลานี้แต่ละตัวดีๆทั้งนั้นไม่ใช่พูดนะนี่คือเรื่องไทยอินเตอร์ทั้งหมดแล้วท่านทั้งหลายลองคิดแทนที่ไอ้บานพ้นมันพูดดีว่าท่านคิดยังไงไอ้ยาถูกจับ 3-400 ล้านแรกต้องไปซื้อเครื่องบินแอร์บานบางแน่45ลำ600กว่าล้านเนี่ยผมว่ามึงสติดีเนี่ยมึงซื้อรถอีแตนไงแล้วมึงซื้อใครกันมึงแล้วมึงไปซื้อเครื่องบินแอร์บัสที่ทูลูสที่มึงไปซื้อที่แมกโกทูลูสเนี่ยแมกโกสาขาทูลูสเนี่ยไอ้เหี้ยมึงซื้อของที่ไปโหลๆอ่ะมึงซื้อเครื่องบิน T45 ลำเนี่ยมึงซื้อเป็นแพ็คเกจเลยนะแบบไปซื้อของที่แบ็คโกโอ้โหแม่งบ้าที่ผายแล้วมีประเทศแล้วไอ้พวกเรารู้ไหมไอ้คนไทยไม่รู้เรื่องแล้วมีไอ้ควายบอกซื้อเพราะว่าโอ้โหไทยเจอขายดีเครื่องบินไม่พอใช้โอ้โหไอ้เหี้ยมึงบ้าแล้วอ่ะคือมึงมาคอมเมนต์ในรายการเช้าแล้วกรุงเทพเนี่ยมึงก็บ้าแล้วที่มึงคอมเมนต์แบบนี้เขาซื้อเครื่องบินเขาซื้อเนี่ยมากก็ไม่กี่ลำไอ้เฮียนี่มึงล่อที่ครึ่งโหลส่งมาเช็คก่อนครึ่งโหลก่อนอีก45ลำก็ตามมาทีหลังว่าชิบไม่ชิบหายอีก39ลำโอ้มึงซื้อเครื่องบินทีเป็นโหลโหลเลยตายห่าเลยแล้วนั้นดูดิแล้วอะไรมันพูดแม่งมึงใครเชื่ออ่ะอีกเรื่องนึงคุยเรื่องสยามสแควร์เผาแม่งไม่รู้เรื่องแต่มาหลังไปเพิ่งรู้ว่าสยามสแควร์เผาเพราะว่าทุกไอ้ที่เขตอภัยทานถูกยิงสั่งยิงทิ้งหมดเพราะแม่งไปรับรู้เรื่องการเผาสยามสแควร์ผมจะเล่าเรื่องนี้ต่อหน่อยไอ้ท่านผู้หญิงวิริยาชาวกุลเนี่ยเอาเงิน 500,000 บาทมาให้นปช.เสื้อแดงตอนนั้นเนี่ยเพราะไอ้นปช.เสื้อแดงที่อยู่ผ่านฟ้าเนี่ย ตอนไอ้ปาวานมานั่งรถผ่านเขาไปโห่รถไอ้ปาวานเพราะว่าตอนนั้นไอ้ปาวานมันไปงานศพไอ้น้องโบเขารู้แล้วว่าไอ้ปาวานอยู่ข้างหลังพอแม่งเฉียบผ่านแถวผ่านป้าเขากำลังชุมนุมอยู่เขาเลยโหยปาวานไอ้ปาวานเลยให้คุณหญิงวิริยาเอาเงิน500,000มาขึ้นเวทีไอ้นปช.เสื้อแดงกับเสื้อแดงทั้งประเทศก็โบโอ้ยเจ้าอยู่กับเราแล้วเจ้ามาให้เรา500,000ก็เจ้ารอมึงมาตั้งแต่ต้นอะไอ้ที่ประเทศภูมิโลขาทางพอไปบอกคุณวีระมุสิกพงษ์บอกให้พวกมึงสลายรากแล้วไปทำดีกาถวายไอ้พวกนี้ก็ไม่รู้เรื่องฮาร์ดคอร์เอาบัตรประชาชนกรอกทะเบียนบ้านบัตรประชาชนใบยงใบหย่าใบจดทะเบียนสมรสแม่งคล้องหมดจะปึกเลยเอาไปยื่นดีกาให้สำนักพระราชวังไอ้ที่หายแม่งตั้งหลายแสนคนเขารู้หมดเลยว่ามึงใครเป็นใครตัวฮาร์ดคอร์เขาตามจับถูกหมดก็มาจากไอ้ที่ไปยื่นดีกาตอนนั้นเนี่ยแล้วใครเป็นคนบอกว่าอีเทพภูมิโลขาทางลู่ไอ้ปาวานเขาบอกแต่แม่งดำไม่รู้แต่แม่งจริงหรือเปล่าดำผมไม่เคยไปมุดดูแล้วตอนนี้ทำไงก็บอกท่านผู้หญิงวิริยาไอ้ทางนี้ก็นึกว่าใช่ท่านผู้หญิงพอโดนสลายชุมนุมที่ผ่านฟ้าท่านผู้หญิงวิริยาก็บอกว่าให้ไปชุมนุมราชประสงค์ไอ้พวกนี้ก็เฮโลมาชุมนุมราชประสงค์ใส่กันใหญ่เลย เพราะอะไรเพราะชื่อถนนไงเป
เป็นประสงค์ของราชาไงเป็นราชประสงค์เอาใส่กันใหญ่ใส่ไปใส่มาไอ้ข้างงูสั่งไอ้ข้างบนหลอกไอ้บบจ.เสื้อแดงมาชุมราชประสงค์เพราะต้องการเผาที่สยามสแควร์ มันไล่ไม่ไปพร้อมประตูน้ำพร้อมหมดคือไอ้หลังบิ๊กซีประตูน้ำสมัยก่อนไปลาดดำหลีใดมาหลูแถวนั้นก็เช่าช่วงมันช่วยไปหมดเวลา30ปีมันหมดไปแล้วแต่ใครไล่ที่ไม่ได้เพราะถ้าไล่กลายเป็นเจ้ามาไล่คนแม่ก็บอกไอ้เจ้ามึงไอ้เหี้ยมึงไล่คนได้สัญญาเช่าชั่วสัญญาแม่ไอ้บูนเล็กบูนน้อยมีเป็นพันพันสัญญาไม่รู้จะฟ้องร้องยังไงทำไปทำมาบอกเฮ้ยมึงหลอกพวกแม่ไปตามประสงค์นี้แล้วเผาแม่เซ็นท่านเวิร์กเซ็นท่านเวิร์กคือเผาหลอกเผาหลอกว่ามึงกูเขาเลยภาษาฝรั่งเขาเลยดีคอยคือเหยื่อเผาเหยื่อตรงที่ไอ้พวกมึงสงสัยเผาเลยเผาจริงแม่เผาสยามสแควร์คิดเป็นที่กำลังสร้างตรงข้ามเอารถดับเพลิงแม่มาทั้งประเทศไทยเลยแม่มากันเลยสยามพารากอน Discovery สยามเซ็นเตอร์ของมันหมดที่ดินทางนั้นของมันหมดตึกของมันหมดพารากอนของมันเคเบนสกี้ของมันทุกอย่างแม่ของมันหมดโอ้โหแม่เผาสยามสแควร์เรียกเป็นหน้ากองเลยไม่มีใครรู้ไม่เผาแบบมึงยิ้มไม่มีใครรู้ทุกคนมาข่าว357 90ไทยไทยรัฐเดลีนิวข่าวสัตว์ข่าวมัตติพลเยี่ยมไม่มีใครกล้าออกเลยออกเซ็นทรัลเวิลด์โดนเผาทุกคนแม่งได้ในนปจซื้อได้เผาบ้านเผาเมืองเผาบ้านเผาเมืองแม่งใส่ใหญ่ดูมันเล่นเนี่ยเผาบ้านเผาเมืองเผาบ้านเผาเมืองเผาเซ็นทรัลเวิลด์เผาบ้านเผาเมืองแต่ไม่มีใครบอกว่าเผาสยามสแควร์และหลังบิ๊กซีเผาลาลาบเรียบเหมือนกันหมดโบกี้ยาสัญญาเช่าทั่วเกียงหมดเลยกลับมาเริ่มต้นใหม่แม่งสร้างใหม่เลยสวยเลยสวยเลยไปดูเดี๋ยวแล้วไงสงสัยนปชสลายชุมนุมไปแล้วปี53เรียบร้อยหมดวันที่19พฤษภาทุกคนยอมทุ่นละมอบตัวกว่าหัวหน้าแกนนำมอบตัวหมดหรืออยู่คุณกลุ่มหนึ่งแม่งหนีเข้ามาซ่อนอยู่ในตัวเขตอภัยทานไอ้น้องโบน้องเบอร์ไอ้พี่น้องโบนี่ชื่ออะไรวะอะไรแม่น้องอะไรแม่น้องเกศอ่ะมอกน้องเกศพยาบาลอ้วนๆมันอยู่ตรงนี้แม่งว่าใครทำอีเทพภูมิโลขาถามที่เวลานี้แม่งต่างไอ้บิ๊กเหลือทำรัฐประหารเป็นคนบอกไงบอกมึงไปยิงทิ้งแม่งหมดเลยสงสัยมันจะรับรู้เหตุการณ์เผาสยามสแควร์เอาเลยดิเอาเลยดิงาไปไอ้เราก็งงที่อยู่ดีๆมันเลิกกิจการไปแล้วนี่หว่าทำไมแม่งสั่งทหารไม่กี่คนทหารมาไม่กี่สิบคนแม่งยิงใหญ่เว้ยยิงจนตายหาแม่งต้องไอ้น้องโอน้องเก๋ตายหาไอ้แม่น้องเก๋ก็หายไปเลยตอนนี้แม่ได้ข่าวว่าแม่งตีดำบี้ที่ผายหมดสเปย์บกสเปย์โจนที่ผายหมดไอ้นี่ก็ผีการพนันมีเท่าไหร่ก็หมดแล้วท่านทั้งหลายผมถามดีว่าแล้วเรื่องสยามสแควร์มีใครรู้ไม่มีใครรู้เลยบัดช่วงเวลานี้ก็ยังไม่มีใครพูดอีกไปฟังคลิป30ละเอียดยิบเลยมันสร้างสยามสแควร์สร้างมายังไงนนทนันสร้างแล้วนนทบันโอบายาชิโอบายาชิมารูเซมันรวมกันเป็นบริษัทใหญ่โตแล้วโอบายาชิมารูเซตอนหลังกลายเป็นมารูเซเฉยๆแม่มาสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินประเทศไทยทั้งหมดของแม่หมดไม่ว่าเฮียอะไรจับลงไปตรงไหนที่ดินตรงไหนของแม่หมดจับลงไปตึกไหนของมันเคปินสกี้ของมันซื้อมาให้ทางเคปินสกี้โลกไปสวิตเซอร์แลนด์โอ้โรงแรมแม่ง6 ดาวเลยเข้าไปดูโอ้โหลูกพ่อภูมิโลขาถามแม่บลัมเทิงเลยอยู่ไหนนี่ทำไมลูกไอ้เหี้ยนี่ไปอยู่ที่นี่เปล่าแล้วแม่เก๋เราประธานเดนอ้าวคลิปหายประธานกรรมการใหญ่เคปินสกี้อันแล้วผมถามดิว่าตกลงประเทศนี่เนี่ยไอ้เหี้ยมึงรวยถึงขนาดมึงเข้าไปเนี่ยไอ้นิตยสารฟอร์บมันพูดจนปุ๊บว่าแม่มีเงินตั้ง3 ล้านล้านแม่รวยที่สุดในโลก3 ปีซ้อนมึงเอาไปจะมึงทำได้ยังไงว่า3 ปีซ้อนรวยที่สุดในโลกไอ้พวกกษัตริย์บูไนอังโกงอังกฤษโหต้นตีนสู้แม่งไม่ได้หมดเลยแม่งไปไกลๆเลยญี่ปุ่นมึงไปไกลของแม่งอันดับหนึ่ง รู้สึกจะซาอุดิอาระเบีย อันดับ2อันดับ3และอันดับ4รู้สึกจะเป็น เป็นเนเธอร์แลนด์หรือไงใช่พวกกษัตริย์เนเธอร์แลนด์อันดับ4มันอันดับ1นะเว้ยบูไนอันดับ5นะอังกฤษอันดับ9เลยญี่ปุ่นอันดับ12แม่งอันดับ1ก็มันถ้าทั้งหลายเอามาหัวแม่จีนคิดว่ามันรวยอยู่ในโลกได้ไงวะฮะขนาดอังกฤษญี่ปุ่นยังไปไกลเลยมันเป็นไปได้มั้ยความเป็นจริงเนี่ยนี่เรื่องราวสยามสแควร์ที่มันเริ่มต้นนี่เรื่องราวไทยอินเตอร์แล้วมีอีกเยอะโอ้เล่าแล้วก็รอยฟ้าขึ้นเก่าๆพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วก็น่าเบื่อไอ้ผมก็เบื่อ
แต่ผมก็ยินดีที่จะพูดเพราะไอ้คนใหม่ๆมันไม่รู้เรื่องเพราะอะไรมันไม่เคยรู้อะไรเลยถึงขั้นไอ้รัฐประหารชุดนี้เกิดขึ้นมาถึงสงสัยว่าเฮ้ยทำไมบ้านเมืองนี้มันเป็นอย่างนี้วะพอมันเป็นอย่างนี้มันก็เข้ามาเล่นเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กมันก็มาเจอคลิปไอ้บันพดมันเจอคลิปไอ้บันพดมันฟังบอกเฮ้ยใช่ของไอ้บันพดมันด้วยแต่ถ้าตัวโดนหมด เอาละ วันนี้ก็คุยการเมืองก็สั้นๆนะเพราะเดี๋ยวจะตอบคำถามแล้วก็ปิดรายการเลยการเมืองที่คุยต่อไปนี้ก็คือเรื่องโหนเอาทีคือพม่านี่โหน EP ดังมาก2วันก่อนก็มีคนเอาโหน ET มาอธิบายให้ฟังผมก็ดูแล้วว่าคนที่มาอธิบายตอนหลังเนี่ยผมไม่อ่านเจอผมก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอย่างที่คนๆนี้เอามาพูดก็คือว่าเรื่องราวเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นจบกับปี59แต่เรื่องราวมันน่าจะเกิดขึ้นในปี57แล้วไปจบในปี58ปีหน้าถ้าดูจากการเมืองตอนนี้เนี่ยผมว่าเริ่มต้นช่วงเนี้ยจะเริ่มต้นไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีก็คือยังไงเรามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเซตซีโร่กันอีท่าไหนแล้วตกลงกันอีท่าไหนพอทำรัฐประหารแล้วถึงกลายเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะดูเลยไอ้เลเนี่ยมันปล่อยนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยกลับออกนอกประเทศถามว่าไอ้เลทำไมกล้าปล่อยเพราะไอ้เลมันกลัวในความเป็นจริงว่าต่างชาติมองมันติดลบมากถ้ามันกล้านายกยิ่งลักษณ์ไว้จะติดลบมากแบบนี้สอง ความที่มันเป็นคนชาญฉลาดอัจฉริยภาพสูงมากมันก็เลยคิดอะไรไม่รู้เรื่องมันก็เลยปล่อยในขณะที่อีเปเนี่ยไม่ยอมปล่อยแต่อีเปเนี่ยสั่งไอ้ฮิตเลไม่เดินเพราะอีฮิตเลมันระแวงอีเปว่าอีเปจะแยกเอาตำแหน่งนายกไปไม่เดินอีเทพภูมิโลขาทางมันก็หลอกเงินเอาเงินมาให้หมื่นล้านให้ฮิตเลมันทำรัฐประหารปัญหาเราทำรัฐประหารเสร็จตอนนี้เนี่ย สิ่งที่แปลกที่สุดก็คือว่าฝ่ายเสื้อแดงทั้งหมดเนี่ยโดนหมดใครไปรายงานตัวมันทรมานถึงตายถ้ามีเงินมันคุณเอาเงินไปมันก็เอาเงินถ่ายปล่อยตัวมาได้แต่มันก็ยังสตอกกิ้งอยู่ก็คือเป้าดูแลคุณอยู่นะยังใครหนีได้ให้หนีผมถึงบอกว่าให้หนีผมพูดแต่แรกว่าให้หนีแต่ก็มีบางคนนกต่อชวนไปมอบตัวแล้วก็ได้เงินไปก้อนหนึ่งแล้วไปมอบตัวใครไปมอบตัวถือว่าโง่มากนอกจากอาจารย์บางคนที่เขาคิดว่าเขาไม่น่ามีอะไรเสียหายก็โอเคเราก็เข้าใจแต่ความเป็นจริงนปช.เสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยเวลานี้นี่อาการหนักเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนอะไรรวยเหมือนกองทัพไม่มีหัวไม่มีแม่ทัพไม่มีแกนนำการจะทำอะไรเนี่ยมันจะต้องมีแกนนำมีจุดที่ให้ยึดเหนี่ยวเป็นสารณะที่พึ่งพุทธังสารนังกาฉามิมันจะต้องมีอะไรยึดมั่นนี้เพราะพุทธประธรรมประสงค์แต่นี่คนเสื้อแดงหรือคนที่รักประชาธิปไตยทั่วทั้งประเทศไม่มีอะไรยึดไม่มีอะไรจะทำแล้วไม่รู้จะไหลไปทางไหนไม่รู้จะไหลไปทางไหน เรื่องหัวอีทีพูดเนี่ยประเทศที่ไม่ใช่จบในปี59น่าจะจบในปี58นี่คือสิ่งที่หัวอีทีพูดแล้วคนนั้นเอามาเขียนเนี่ยผมว่ามันยังไงอ่ะมันมีเหตุผลกว่าถึง59ทีนี้พอนายกยิ่งลักษณ์ออกไปปั๊บเนี่ยแล้วผมถามว่าอันนี้โหนเอาทีผมชื่อคือ ET ผมว่ามาเอาทีนี่ของประเทศไทยนะนี่โหนเอาทีพอโหน ET พูดไอ้วานลินก็มาพูดตามโหน ET ผมไม่สนใจเลยโหนพูดนี่โหนนี่โหนที่โหนหาเหวเลยเต็มไปหมดไอ้อะไรสีตุลาหาอะไรไอ้เก่งกาจจงใจพระมันไม่เคยเอาเหี้ยอะไรถั่วพวกหาเนี่ยแม่งดาวแล้วถูกอีกข้างกลับอีกกลับกันไปกลับกันมามันบอกฝนตกฝนไม่ตกฝนไม่ตกตกเพื่อพวกนี้แต่นี้โขนเอาทีเนี่ยท่านไม่จำเป็นต้องมาเชื่อมันพดนะนะแต่โขนเอาทีเนี่ยมองจากประสบการณ์ผมถามง่ายๆหลังวันเกิดนายกทักษิณยิ่งลักษณ์กล้ากลับมาไหมเนี่ยในขณะที่มันตั้งรัฐบาลแล้วมันเป็นบ้าไปแล้วมันสั่งทุกอย่างหมดกลับมานี่หนาเหนื่อยนะเหนื่อย ความปลอดภัยเป็นศูนย์
การดูแลเป็นศูนย์แล้วถ้าดีที่สุดสำหรับนายกยิ่งลักษณ์ก็คือตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นแล้วก็ประกาศว่าฉันนายกยิ่งลักษณ์รัฐบาลเพื่อไทยยังอยู่พวกมึงกบฏพวกมึงทำรัฐประหารแล้วพวกมึงทำรัฐประหารจริงไหมจริงแล้วทำรัฐประหารมีใครรับรองในรับรองมาไม่มีแล้ววันที่มึงไปรับพ่อมึงก็รู้แล้วแหกตามึงไปเขาเรียกรัฐธรรมนูญ A4 แม่งมีอยู่ใบเดียวในนั้นเขียนว่ากูรักมึงในนั้นเขียนว่ากูรักพ่อกูแล้วแกแล้วไปรับจากพ่อกูแล้วพ่อกูบอกกูไม่รู้กูป่วยแม่เขียนอยู่ครับในนั้นเขียนอยู่สองสามประโยคแล้วกูรักพ่อไอพ่อเขียนตอบผมว่ากูไม่รู้กูป่วยแล้วกูก็ A4 ให้มึงแล้วภาพที่ออกมาก็เห็นชัดๆไอ้เหี้ยตอนมึงกล่าวตีพ่อมึงนะมึงก็ไอ้ตัวไอ้เปาวิทวงสุวรรณเองทหารเล็กแม่หายตัวหมดไอ้โคมพงโคมไปแม่ก็หายตัวแล้วมันก็ตัดต่อเป็นหนังวิดีโอแล้วก็วัดโอ้โหเร็วชิบหายเลยแม่งมึงเดินผ่านหน้ากล้องวัดเดี๋ยวหายไปตลอดเรื่องเลยไม่ยิ่งกว่าไอ้อะไรวะไอ้สปิลเบิร์กสร้างหนังแล้วถ้าผมอันนี้ผมพูดไปเลยอ่ะผมโหนทายเลยพูดไปเลยว่าแต่จริงได้ผมไม่รู้นะสมมตินายกยิ่งลักษณ์ตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นโดยอ้างอิงถึงรัฐบาลเพื่อไทยที่เคยถูกทำรัฐประหารเนี่ย ในขณะที่ยังไม่มีใครตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นได้เลยเนี่ยมีแต่องค์กรอะไรที่จะไปต่อสู้กับประชาธิปองค์กรสนับสนุนประชาธิปไตยต่อสู้เผด็จการเนี่ยมีแต่องค์กรที่ของคุณจารุพงษ์หรือสุวรรณเนี่ยแต่คุณจักรพงษ์เผด็จการผมถามดิผมเคยพูดเสมอตั้งแต่มาผมพูดมาตั้งแต่ทำรัฐประหารมา2เดือนบอกว่าตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเนี่ยคนที่ตั้งได้มี2คนคือนายทักษิณกับนายกปูเพราะอะไร1บารมีถึง2มีความชอบธรรมที่จะทำแต่ถ้าสมมติคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นมึงต่างชาติไม่กล้าเพราะอะไรมันติดนายกปูไงเพราะไม่รู้นายกปูจะเอาไงนายกปูไม่แสดงอะไรเลยแล้วแสดงได้ไหมตอนนั้นแสดงไม่ได้ต้องเล่นบทอย่างนี้หลบกูเต้นไปเต้นมาเต้นไปเต้นมาบอกกูไปปุ๊บกูกูตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นปั๊บมีหัวขึ้นมาทันทีอย่าทำเล่นนะครับ มันเป็นไซโคโลยีเอฟเฟกต์ที่รุนแรงมากมีหัวขึ้นมาทันทีมีองค์กรขึ้นมาเป็นรูปธรรมเลยแล้วมีแลกซิติเมซี่มีความชอบธรรมในตัวของมันเองเป็นรัฐบาลที่มีความชอบธรรมครม.ทั้งคณะยังอยู่นะครับยังอยู่แต่จะทำงานไม่ทำงานได้อีกเรื่องแต่รัฐบาลพักถิ่นสำเร็จแล้วครับถ้านายกยิ่งลักษณ์เพียงแต่ประกาศออกมาเท่านั้นเป็นเรื่องเป็นราวฉันขอตั้งรัฐบาลพักถิ่นจากประเทศไหนก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าตอนนั้นทุกประเทศเขาให้ตั้งในยุโรปกุญแจฝรั่งเศสเยอรมันไปเลยในทุนอเมริกาอังกฤษติดผมเชื่อว่าเขาให้ตั้งหมดเวลานี้เขาแซงเชื่อในคณะรัฐประหารที่เต็มที่อยู่แล้วเพราะนั้นเขามีเหตุไม่มีเหตุผลที่จะไปต่อต้านนายกยิ่งลักษณ์ถ้านายกยิ่งลักษณ์ตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นตูมปุ๊บทุกประเทศเนี่ย rectify ขึ้นมาทันทีนะคือพูดง่ายว่า all road to ยิ่งลักษณ์มันเหมือนสมัยก่อนที่บอก all road to Rome นะแล้วมายุคพระเจ้าหลุยส์ที่14บอกทุกจารุกอัปปารี all road to ปารีสเหมือนกันเลย all road to Rome ทุกถนนมุ่งสู่โรมทุกถนนมุ่งสู่ปารีสเพราะสิพระเจ้าหลุยส์ที่14ปารีสเจริญสูงสุดสมัยโรมันก็เจริญสูงสุดนะพอมาถึงตุ้งอันนี้ก็ all road to นายกปูเลยอ่ะถูกป่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเหรอทั้งโลก rectify นายกปูความไม่ชอบธรรมยิ่งหนักขึ้นเลยกับใครอ่ะกับอีเทพภูมิโลขาถางเขารู้หมดแล้วอีเทพภูมิโลขาถางอยู่ข้างหลังอีเตนอยู่ข้างหลังแล้วตาถามว่ามึงจะเดินยังไงในขณะที่ทุกประเทศมุ่งไปสู่นายกปูประชาธิปไตยเสื้อแดงทั้งหมดซึ่งไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะวิ่งยังไงเดินยังไงทุกคนก็มุ่งไปสู่รัฐบาลพลัดถิ่นโดยมีนายกปูเป็นนายกแล้วเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็ลงใต้ดินแล้วก็เล่นกับมึงถึงจะลงใต้ดินเล่นไงผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้ถึงรู้ก็ไม่บอกเอาแค่นี้ดีกว่าถึงรู้ก็ไม่บอกผมเชื่อด้วยส่วนตัวว่านายกปูไม่กล้ากลับมาไม่กล้ากลับมายิ่งผมพูดอย่างนี้ยิ่งไม่กล้ากลับมาใหญ่ตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นแล้วเร็ว เร็วเพราะอะไรผลละไม้นี่มันสุกแล้วครับ มันต้องตั้งถ้าไม่ตั้งมันเน่าครับมันเน่ากินไม่ได้
ท่านไม่เห็นว่าต่างชาติมันแซงเชื่อมในรัฐประหารชุดนี้ประเทศไทยจนเวลานี้เนี่ยแม่งจิ๊กเจ๊งชิบหายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยนี่อะไรอ่ะนี่คือไทมิ่งเวลาที่ผมบอกไงว่าลูกดิ่งมาตรงลงมาถึงปลายคานแล้วถึงดีดมันขึ้นมาได้มันจะขึ้นไปสูงสุดแต่ถ้ามันผ่านจุดโมเมนตัมมาดียังไงมันก็ไม่สูงเผลอๆดีแล้วมันไม่ขึ้นด้วยนี่ไงต่างชาติแซงเชิญมันออฟฟิเชียลลี่นะประกาศวันแน่นอนเลย UN บอกกูแซงเชิญมึงทั้งประเทศเลยเดือนแม่งก็หมดติดลบที่ผมบอกติดลบ 600,000 ล้านท่านนักท่องเที่ยวหายไป2ล้านล้านผมถามว่ามึงจะทำยังไงจะบอกอะไรให้อย่างนะผมเชื่อนะผมเชื่อในคำทำนายของไอ้เอาทีตัวผมเองผมว่าตั้งแน่นอนแล้วตั้งเสร็จแล้วผมเชื่อด้วยความว่าจะต้องมีการต่อสู้เกิดขึ้นแน่นอนในประเทศไทยเร็วหรือช้ามันมีหลักยึดมันมีแก่นมันมีสิ่งที่ให้เลือกว่าคุณจะเลือกกบฏรัฐประหารหรือคุณจะเลือกรัฐบาลทักษิณที่มันมีลัทธิเกเมซี่มีความถูกต้องนี่คือคำทำนายของผมนะหมอโหดโหดเอาที แต่ถ้าถูกนี่ขอ3ทีเลยแต่3คนนะ3คนนะถ้าคนเดิม3ทีไม่ไหวทำไม่ได้เคยลองแล้วทำไม่ได้ ไม่จริงๆอ่ะผมดูแล้วนะวันนี้แล้วผมบอกได้เลยนะผมดูวิธีการที่คุยกันไปคุยกันมาแล้วก็มีหลังมงหลังใหม่ก็มาลายงงรายงานจิ๊กซอแต่ละตัวเนี่ยมันทำให้โหนเอาทีเนี่ยทำนายได้หรือว่าออกมารูปแบบนี้แน่นอนนายปูจะกลับไปพร้อมความปูให้มันจับอ่ะผมถามเหลือให้แม่งฆ่าทิ้งแล้วเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยเพราะอะไรตอนหลังรัฐประหารก็ต้องไปอยู่บนเรือของอเมริกาอาจจะใช้หน่วยซีลมาเป็น security ผมถามว่าเหนื่อยไหมเนี่ยแล้วคนที่อยู่แดนไกลอ่ะนายกทักษิณไม่ยิ่งห่วงหนักอ่ะตัวเองเป็นคนเลี้ยงนายกปูโตมาจนกระทั่งคนแม่งหาว่านายกทักษิณเป็นพ่อนายกปูไม่ใช่เลยเป็นพี่คนโตกับน้องคนเล็กผมก็เหมือนกันพี่ชายคนโตผมกับผมที่ต่างกันตั้ง20กว่าปีผมไม่แปลกแต่ผมตายหมดเลยนะแล้วนายปู่นายทักษิณไม่รักนายปู่เหมือนลูกเหมือนหลานเนี่ยปล่อยกลับมาไม่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะครับแล้วถ้าเป็นไปไม่ได้นายปู่อยู่ต่างประเทศจะอยู่แล้วอยู่เปล่าๆมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ทำไงตั้งแม่งรัฐบาลทักษิณแล้วก็แต่แอนบายบายมึงว่าไงอีฮิตเล่อีพุงโลขาถังก็ถามว่าข่าวออกมาแล้วเสียบินไปวันเกิดนายกทักษิณไปตกลงไม่ตกลงทำไมไม่ไปประชุมใช้คำว่าตกลงเพราะอะไรที่ตรงนี้หนักไงเพราะคราวที่แล้วนี่มันไม่รู้คนบางคนแม่งเล่นสองหน้าหรือเปล่าว่าไม่รู้ก็ตอบมันเล่นสองหน้าแต่มันออกมารูปแบบนี้นะออกมารูปแบบไอ้นปชซื้อแรงแกนนำแม่งถูกจับผมถูกกระทืบหมดเราไม่มีการตีแบกไม่มีการฟีดแบกว่าต่อสู้ต่อต้านไม่มีเลยทุกอย่างแม่งเงียบสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วปล่อยแบบมึงไปเลยโกเฮทุกอย่างเปอร์เฟกโตแล้วเปอร์เฟกโตมันที่ผายหมดเนี่ยโอเคสมมติมีคนเล่นสองหน้าคนเล่นสองหน้าก็มาสิมาคุยกับกูมาคุยกันไหนทักษิณว่าตกลงคุณจะขึ้นไปนั่งเบอร์สิบไหมเนี่ยเอาไหมเรามาชงเล่นกันเบอร์สิบแต่ที่นี้กูไม่ฟังมึงเลยนะกูเล่นกูอยู่ข้างนอกเนี่ยมึงทำเป็นกูไม่ได้แล้วถ้าเกิดคุยกันตกลงกันไม่รู้เรื่องมันจะหักหลังคุยรอบกูไม่เอาเลยนะแล้วก็เอาเลยเที่ยวนี้ทักกี้ the first president of Thailand นายกปู the first prime minister of Thailand under president presidential parliament โอเคป่ะนะเอาอย่างนี้เลยมาง่ายๆเลยแล้วต่างชาติเขาเห็นดีเห็นงามเขาบอกอ๋อไอ้สัตไอ้อำมาตย์ชั้นบนนั่งอยู่ข้างหลังนี่เขาไม่แต่งจ้างกันมาแล้วนี่เวลาที่ครม.ทั้งคณะใช่เลยตัวเหี้ยหมดเลยมีหมดไอ้ป้าแมรี่อนันต์ปัญญาลชุนประเวศวสีนี่มาหมดไม่มาทั้งแก๊งเลยนอกนั้นทหารหมดคุมนู่นคุมนี่จริงแค่ผมไม่รู้มึงเดี๋ยวมึงตั้งมากูก็รู้เดี๋ยวท่านไม่ต้องรู้ครม.มึงทั้งชุดเนี่ยถ้าแม่เปลี่ยนระบอบเมื่อไหร่หรือว่าเสียขึ้นมาไหร่ก็มีสองช้อยให้เลือกเสียขึ้นเบอร์สิบเมื่อไหร่ก็ไอ้พวกเหี้ยเดียวแม่ออกไปนอกประเทศจบแค่นั้นง่ายๆแล้วพวกนี้
ยิงคือถ้าเก็บมาเก็บไม่ถูกตัวใครเก็บแม่งก็ได้ไอ้พวกนี้เห็นชัดไอ้คอรมอ36ตัวเนี่ยเก็บได้หมดทุกตัวพูดแรงเลยนี่คำทำนายนะไม่เรื่องจริงคำทำนายแล้วถ้าเกิดคำทำนายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาทำไงไม่ใช่บรรพตเก่งนะไม่ใช่อ่ะข้อมูลที่บรรพตเข้ามาชาวบ้านชาวช่องก็ส่งให้หลังใหม่นี่เพียบมาจากทั่วโลกแล้วประเมินขึ้นมาเป็นจิ๊กซอว์ผมเป็นอะไรบรรพตลีกไม่ใช่วิกกี้ลีกบรรพตลีกถามว่าคำทำนายเนี่ยใกล้เคียงความจริงผมบอกได้ 99% พอบอกพูดตรงนี้เลย 99% ผมถึงบอกว่านายกที่ทักษิณเขียนที่นิ้วให้รอที่จอดรถบอกให้รอข้ามถนนให้รอข้ามถนนบอกรอหรือให้ข้ามถนนรอให้ใครรอให้พวกเรารอไงโอ้ก็ข้ามถนนเมื่อไหร่อ่ะผมพูดอย่าเปิดอกวันนี้นะท่านทั้งหลายนะท่านทั้งหลายที่ฟังบรรพตเนี่ยท่านไปคิดให้ดีๆนี่เป็นทางมิ่งที่ดีที่สุดคือโลกแม่งทีเดียวทั้งชุดเลยนะเนี่ยเปิดช่องให้เสียเดินเลยเปิดช่องให้เสียเดินเลยบอกเสียเลยเสียครับเสียชื่อคือไปนั่งเป็นเบอร์สิบด้วยครับแต่เสียต้องทำตามผมถ้าเสียไม่ทำตามผมเสียไปด้วยเลยครับดีไหมเอาอย่างนี้เลยไหมเวลานี้ทั้งโลกอ่ะผมบอกแล้วไง All road to Rome แล้วตอนนี้ All road to รัฐบาลฟันดิ้ง Asylum Government หรือว่าเขามีคำหนึ่งอะไร Government หรือผมใช้คำ Asylum Government จริงๆอ่ะมันน่าจะเป็น Asylum Government มากกว่าคือรัฐบาลที่ได้รับการพักพิงได้มีสถานที่พักพิงแต่ไม่รู้นะสมัยนี้เขามีสัมบาบอเลยเขาเป็นไปหมดExterritorial government หรือไงเนี่ยสับใหม่เขาบัญญัติขึ้นมาแน่นอนจะตั้งรัฐบาลพักถิ่นไอ้คนในประเทศเนี่ยไอ้ฝ่ายใต้ดินมันต้องรวมตัวกันได้หมดแล้วถามว่าฝ่ายใต้ดินเวลานี้มันรวมตัวกันอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันไม่รู้จะทำยังไงเท่านั้นเองมันไม่มีแกนไม่มีแกนไม่มีหัวที่มันจะต้องทำตามแต่ถ้ามันมีแกนมีหัวที่ทำตามมันก็ต้องทำจบ1ชั่วโมงพอ50กว่านาทีตอบคำถามกันคำถามนะคำถามเขาดีนะวันนี้มีหลายคำถามดีมากบางคำถามมันจะต้องตอบยาวนะ คุณมาพดถามหน่อยการบินไทยมันเน่าจนไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนจนต้องโลกพนักงานเลยลดค่าใช้จ่ายให้เจ้าหนี้ดูถึงได้เงินกู้อยากทราบว่าหุ้นการบินไทยในตลาดหลักทรัพย์ทำไมถึงยังดูดีอยู่คิดว่าหลายบริษัทโกงเป็นไปตามทำนองเดียวกันทุกบริษัทในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยที่หุ้นดีแม้แต่ทองมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นสิ่งที่ต่างชาติทั้งฮ่องกงสิงคโปร์เข้ามาค้ำจุนไว้เพราะบริษัทพวกนี้เนี่ยปรากฏว่าคนต่างชาติมาลงทุนไว้เพียบเลยมันก็เลยไม่เคยมีปัญหาให้หุ้นมันตกแม้แต่ทองใครจะซื้อทองที่ผมแนะนำเนี่ยเวลานี้ทองเนี่ยติดฟลอร์เลยซื้อได้ตอนเนี้ยถ้าจะซื้อทองเก็บนะซื้อได้ทองไม่ตกมันนี่เดี๋ยวคอยดูมันดีกลับยิ่งจะตั้งรัฐบาลพักถิ่นมาไหลนะท่านเอ้ยได้เห็นอะไรแปลกๆอีกเยอะเลยหวัดดีประสิทธิ์หวัดดีครับป๋าทั้งมีชายวิษณุบอลศักดิ์แต่ก็เคยร่วมงานกับนายกทักษิณเห็นใดผู้นี้จึงหันมาเข้ากับอำมาตย์ในประเทศนี้ไม่มีใครเหนือกว่าสามหน่อนี้แล้วหรือครับเขียนตำรากับปฏิบัติคนละเรื่องกันเลยมีชัยนี่ตัวเฮี้ยไปตั้งแต่ต้นเงียบเป็นเฮี้ยเลยโอ้โหผู้หญิงรัสโซรัสเซียที่เล่าถามแม่เมียเพิ่งตายเอารัสเซียคนไหนเอาทั้งสองคนเลยหัวละ 8,000-16,000 คนจัดให้ก็รู้ๆอยู่ผมเล่าว่าคนจัดเงินจัดไอ้นี่ให้มีชัยได้ยังหนาวท่านยังคิดไม่ถึงว่าไอ้คนจ่ายตามทั้งหมดให้มีชัยไปเอาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาวิษณุเกลืองามเป็นคนหมาได้แดกเพราะว่าอะไรไม่ต้องดูอะไรเมียกับลูกมันยังไม่เอาถ้าไปถามเมียกับลูกมันไอ้เหี้ยนี่ไม่เคยเอาเมียลูกเลยไม่สนใจเมียลูกไม่เอาแต่ตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยเดี๋ยวเมียลูกไม่เอาไอ้บวรศักดิ์เป็นโรคประสาทหลงอำมาตย์พวกนี้อำมาตย์หมดเก่งนะครับแต่ละคนวิษณุเกลืองามนี่จบ UCLA รู้สึกจะจบ UCLA เป็นด็อกเตอร์ UCLA ได้เกียรตินิยมด้วยนะท็อป10ของอเมริกานะแม่ไม่ธรรมดานะแต่ว่าโอ้หมาไม่แดก
ถามว่าทำไมจะกว่าอยู่นายกทักษิณมันเป็นอย่างนี้แหละครับเขาเป็นคนเก่งปกติเราก็ไม่นึกอย่างไรยังไงป้าแมรี่ใครจะไปนั่งนึกใครจะไปนั่งนึกว่าไอ้ชื่อไอ้ป้าแมรี่ชื่อจริงชื่ออะไรวะสุรเกียรติเสถียรไทยใครจะไปรู้ว่าจริงๆแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยมันหลานเจ้าเลยหลานเขยเจ้าเลยเพราะเมียมันเป็นลูกน้องบุษบาเป็นลูกสาวแท้ๆบุษบาน้องสาวแท้ๆปาหวานก็คราวที่แล้วเนี่ยมันถีบนายกตลอดผู้หานี่เพราะอะไรตัวเองอยากจะเป็นนายกคุณสากรงานสมสวัสดีครับผู้รักษาสุขภาพระเบิดฟอสฟอรัสขาวที่อิสราเอลยิงถล่มในถนนกาซาบรรทัดมาจากระเบิดนาปาล์มใช่ไหมครับและรุนแรงขนาดไหนเป็นอาวุธต้องห้ามด้วยไหมครับทำไมยังใช้อีกคนอยู่อันนี้ไม่รู้ต่อไม่ได้คุณชาจานัทคุณอาครับอยากทราบเรื่องอิสราเอลกับปาเลสไตน์ครับมันมีขึ้นอย่างไรครับอะไรต้นเหตุของเรื่องครับคุณถามเรื่องนี้นี่นะคุณแสดงว่าคุณนี่นะโอ้โหแบบสุดๆจริงๆนะคุณชาจานัทหรือจานุทจันนุทหรือจันนัทเขาลบกันมาตั้งแต่เดวิดกับโกลไลแอธอิสราเอลกับปาเลสไตน์มันเป็นพวกเดียวกันมันเป็นพวกเดียวกันแล้วมันแตกแยกกันมาเพราะว่าไอ้เซนกาเบียมันเอาคำสั่งของพระยะโฮวามาให้อับราฮัมแล้วอับราฮัมเนี่ยแล้วไอ้เซนกาเบียเสือเอาหินไปให้ปาเลสไตน์มันเลยแยกเป็นสองพวกจริงๆมันเป็นชนเผ่าคล้ายๆกันมันอยู่ในที่เดียวกันนั่นแหละแล้วมันก็ผลัดกันลุกสมัยเดวิดเป็นกษัตริย์เดวิดก็ให้ไอ้พวกปาเลสไตน์มันอยู่แบบปกตินะแล้วมันก็เคยอยู่กันในเยรูซาเล็มอะแล้วไม่เห็นอะไอ้ Kingdom of Heaven ไอ้หนังที่ไอ้ลิลลี่สกอตสร้างให้ไปดูมันสร้างจากเรื่องจริงก็อยู่ด้วยกันอ่ะมันอยู่ด้วยกันมันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนไทยกับลาวกับเขมรอ่ะมันเป็นพวกเดียวกันกับพม่ามันเป็นพวกเดียวกันเพียงแต่ว่ามันถูกกฎเกณฑ์ของโลกเนี่ยเบี่ยงเบนเพราะไอ้ยิวเนี่ยมันเสือกหลังมันไปข้ามพันก็ไปอยู่ในทุกประเทศในโลกจริงยิวจริงๆมีเยอะมากชนชาติยิวนี่เยอะมากเพียงแต่ว่ามันกลายพันก็ไปอยู่ในต่างประเทศก็บอกเลยเยอรมันเข้าไปอยู่ในอเมริกามากที่สุดเยอรมัน 39% เลย 39% ที่เป็นยิวเกือบทั้งหมดถามอย่างนี้ไม่ได้นะมันลบไปนี้มันนานแล้วมันลบไปมา 3,000 กว่าปีแล้วคุณมาถามผมแม่งยิ่งกว่าสงครามครูเสดอีกเล่าเท่าไหร่สมัยเดวิดกับโกไลแอธยกมิเตอร์ณชินวัฒน์สวัสดีครับพอดีผมไปเช่าภาพหลายองค์บังเอิญมีเหรียญลูกปู่หลุย2524เป็นรูปเข้าหลามตัดมีเลขข้างบนว่า2444อยากทราบความหมายและไม่ทราบว่าเหรียญแท้ไหมพี่อย่างนี้นะการสร้างเหรียญของพระเถระผู้ใหญ่มันไม่ได้อยู่กับตัวท่านสร้างเองนะ มันอยู่กับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไปขอท่านสร้างแล้วท่านก็อนุญาตให้สร้างก็จะสร้างประมาณ8,400 ตับ 84,000 ธรรมขันธ์เนี่ยก็การครูใหญ่จะสร้าง 84,000 เหรียญพอสร้างขึ้นมาเสร็จเนี่ยถ้าคือไม่ใช่หลวงปู่ตัดสินใจสร้างเองลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไปสร้างกันเองในพิธีไอ้คนนี้ก็ลงทุนสร้างเสร็จไปหลวงปู่ปลูกเสกไอ้2444ก็น่าจะเป็นปีที่สร้าง2444ถ้าผมไม่ได้เห็นนะเข้าหลังตัดเพราะว่าเหรียญที่หลวงปู่หลุยสร้างเองเนี่ยมีอยู่2รุ่นมี3รุ่นรุ่นแรกคือรุ่นขวานฟ้าซึ่งมีน้อยมากมีที่มีน้อยมากเพราะว่าจะเล่าให้ฟังเลยผมอยู่ในวิธีการสร้างเหรียญทั้ง3รุ่นรุ่นแรกไม่ได้อยู่เพราะไม่ทันมันมีลูกอุกาบาตลูกนึงมันตกลงมาที่อีสานเราเนี่ยนานมากแล้วตอนหลวงปู่แล้วก็ผู้บัญชาการฐานอากาศสมัยนู้นก็เอาไอ้หินก้อนเนี่ยซึ่งมีรูปร่างเหมือนขวานเหมือนหัวขวานไปให้หลวงปู่ฟัดไปฟังให้ดีๆเนี่ยไปให้หลวงปู่ฟัดบอกให้หลวงปู่เนี่ยจะทำเหรียญจะเอาไอ้ลูกกาบาตจกมาจากฟ้าเนี่ยมาทำเหรียญให้หลวงปู่ฟัดทำหลวงปู่ฟัดเก็บไว้คืนนึงบอกว่าเอาไปถามหลวงปู่อ่อนเอาไปถามหลวงปู่อ่อนเพราะหลวงปู่ฟัดทำไม่ได้แต่ท่านก็ไม่บอกว่าทำไม่ได้เพราะอะไรแต่ไอ้ฐานอากาศมันรู้ว่าทำไม่ได้เพราะอะไรมันไปทุบไปทำเหี้ยอะไรเองไอ้หินก้อนนี้มันก็ไม่แตกไม่ละลายทำยังไงก็ไม่ร้อนเผายังไงมันก็ไม่ละลายทุบยังไงมันก็ไม่แตกเอาอะไรทุบแม่งก็ไม่แตกมันถึงเอาไปให้หลวงปู่ฟ้าเขาทำยังไงหลวงปู่ฟ้าบอกไปถามหลวงปู่อ่อนไม่ได้บอกว่าหลวงปู่อ่อนทำได้ไปถามหลวงปู่อ่อนหลวงปู่อ่อนเนี่ยมาพิจารณาอยู่3วัน
แล้วหลวงปู่ออนบอกว่าเอาไปให้ทำให้หลวงปู่หลุยจันทสาโรทำมีคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้พระตอนนั้นเพียบเลยหลวงปู่แหวนหลวงปู่เทศหลวงปู่ออนอาจารย์จุนทำไม่ได้หมดนะต้องมาให้หลวงปู่หลุยทำแบกมามาหลวงปู่หลุยตอนกลางคืนอ่ะสองสามทุ่มจะหันหลวงปู่บอกไปไว้ในกุฏิไปแบกไว้ในใส่กระมังนะใส่กระมังบอกไปไว้ในกุฏิแล้วพรุ่งนี้มาบอกแค่นี้พรุ่งนี้มาเอาเนี่ยไอ้เหล็กก้อนนั้นเนี่ยกลายเป็นผงนะกลายเป็นผงแล้วถึงเอาไปเผานะถึงจะละลายได้เผาเสร็จแล้วปั๊มเป็นเหรียญแตกหมดนะครับเหรียญทุกเหรียญจะมีรอยแตกหมดเหรียญเล็กๆเป็นทรงไข่แล้วจะมีเขียนถ้าเหรียญหลวงปู่หลุยสร้างเองจะเขียนคำว่าอะอิอุออานสระอิแล้วก็สระอุนั่นคือโค้ดไปยันของหลวงปู่หลวงปู่หลุยเนี่ยมีเทเลเคเนซิสที่แรงมากคือพลังจิตที่มหาศาลมากหลวงปู่พูดเสมอนะว่าปรมาณูสู้ไม่ได้ปรมาณูเนี่ยสู้อำนาจจิตไม่ได้หลวงปู่พูดเสมอแรงมากแรงมากใหญ่ยิ่งใหญ่มากนั่นคือเหรียญหลวงปู่หลุยรุ่นแรกซึ่งเขาเรียกว่ารุ่นขวานฟ้ารุ่นที่สองสร้างปี2515เป็นเหรียญทรงรูปไข่สีทองใหญ่ขึ้นไปหน่อยการส่งแม่ผมมีสามสี่ร้อยเหรียญรุ่นนี้แจกเดี๋ยวนี้ก็เล่นกันเป็นหมื่นๆนะแจกจนหมดตัวไม่มีสักเหรียญไม่มีสักเหรียญตลกมากเหมือนเจ้าคุณนอมีเป็นกรรมเลยไอ้เฮียมาบ้านผมแม่ก็ขึ้นไปคว้าเป็นกรรมเลยคว้าเป็นคนละสองสามองค์ตรงของเหรียญเกลี้ยงหมดไม่มีผมไม่มีเหลืออะไรเลยชีวิตไม่มีผมก็โอเคพุทธังสารนังกฉามิธัมมังสารนังกฉามิสังฆังสารนังกฉามิไม่มีเหรียญสารนังกฉามิสมเด็จสารนังกฉามิก็ไม่มีไม่มีไม่มีที่พึ่งไม่ใช่ที่พึ่งก็ไม่สนใจส่วนเหรียญที่คุณได้มา2444ก็คือไอ้คนเนี่ยไปขอหลวงปู่ทำเท่านั้นอ่ะแบบไอ้เหรียญไอ้ขวานฟ้าแต่ขวานฟ้าเนี่ยหลวงปู่ทำด้วยเป็นเหรียญที่ตลกที่สุดแต่เพราะอะไรวัตถุที่ทำเนี่ยทำมาจากวัตถุตกมาจากนอกโลกเรื่องเดียวกันกับโบราณคดีที่ผมเล่าประจำว่าพอลูเดอร์กรีนก็คือดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ไอ้ดาบที่มันบอกเอ็กซ์คาลเซ่ลิเบอร์ตุสที่บอกว่าดาบเนี่ยหลุดพ้นการพันธนาการแห่งศิลาแรงเขาบอกให้ดาบเสียบในหินแล้วคนที่ดึงดาบขึ้นมาได้คือกษัตริย์อาเธอร์เท่านั้นในดาบเล่มนี้พอลูเดอร์กรีนที่อังกฤษมันไปค้นในออกฟอร์ดมันไปค้นตำราเรื่องพอลูเดอร์กรีนเนี่ยไม่ดูมันทำวิจัยเรื่องดาบอ่ะดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ว่าดาบเล่มนี้แม่อมมีเลยสมัยซูมิเลียนซูมิเลียนนี่ก็ 5,000 ปีนะมีแล้วดาบเล่มนี้อยู่ในมืออเล็กซานเดอร์มหาราชอยู่ในมือของกษัตริย์โซโลมอนเอาเข้าไปโอ้โหมันสืบคนดาบเล่มนึงเนี่ยย้อนกลับไปถึงซูมิเลียนว่าดาบเล่มนี้ตีมาจากหินนอกโลกนะครับดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์เนี่ยก็ท่านก็มาถามบอกแล้วคนสมัยก่อนมันจะตีดาบเลยคนสมัยปัจจุบันยังไม่มีปัญญาหลอมเหรียญของหลวงปู่หลุยรุ่นขวานฟ้าคนโบราณ เขาปัจจัยต่างรู้เองเห็นเองเขามีคนที่มีอภินิหารการจะหลอมดาบพวกนี้มันใช้อภินิหารมันใช้เทเลเคเนซิสหมดอำนาจจิตในการหลอมโอเคต่อเรื่องอื่นอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่หลวงปู่หลุยสร้างจะพูดให้ฟังเลยคนนี้สิแปลกเขาไม่ใช่แฟนคลับไม่ใช่อะไรเขาเขียนเข้าไปนี้ว่าเขาตั้งชื่อตัวเองว่าแมนส์รวงถ้าคุณไม่ใช่ก็มาอธิบายตัวเองให้เคลียร์มานานนะก็เขียนว่า The Dead of Marat แล้วเขาไม่พูดจาถามคำถามนี่คือสิ่งที่รู้สึกได้ว่าไอ้นี่ลองของรู้สึกถ้าคุณไม่ลองของคุณว่ารู้ครับคุณบรรพตครับไอ้เหี้ยบรรพตมึงช่วยตอบกูหน่อยดิว่าไอ้เดอะเดดออกมาทั้งนี้ไม่ดีมันขึ้นไปลอยๆเพราะมันไม่เอ่ยชื่อผมเลยเดอะเดดออกมารัดไอ้นายมารัดสำคัญอะไรทำไมคริสถึงต้องยกย่องทั้งที่เขาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ความรุนแรงทำให้เกิดการกินข้าวจำนวนมากเพราะอิทธิพลของหนังสือพิมพ์ที่เขาเขียนครับพูดแค่นี้แล้วตกลงคุณมาลองของผมตอบในนี้นะคุณดูที่ผมตอบเลยรีพลายเขาผมตอบว่ามาร่ามันอ่านว่ามาร่านะมันเขียนว่ามารัดแต่มันอ่านว่ามาร่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมาร่าเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิวัติในฝรั่งเศสคนหนึ่งสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยส์ที่16ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่16เลยไม่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์เลยไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยนี่ผมเขียนตอบนะเพียงแต่ว่าเพียงแต่รู้ว่านี่เ
เดวิดเป็นคนวาดที่เหมือนจริงมากเป็นครั้งแรกที่หวานวาดภาพจริงใกล้จริงมากที่สุดและเริ่มต้นครั้งแรกเลยทำให้รูปมาร่าดังไปด้วยมาร่ามั่วเก่งเหมือนฮิตเลย์ท้ายสุดถูกศัตรูหญิงสาวสวยชื่อชาร์ลอตต์คอเดย์ฆ่าตายในอ่างอาบน้ำเขาเชื่อมันจะในอ่างน้ำตายคาที่พ่อมาร่านั้นเป็นอีซิกมาอีซิกมาคือโรคเลือดกวางในสมัยก่อนเนี่ยคนเป็นโรคเลือดกวางในสมัยนู้นเขาไม่มียานะไอ้โรคเลือดกวางนี่หายยากมากมันคือลูปัสนั่นแหละมันคือลูปัสมันคือ SLE มันคือลูปัสคือความภูมิคุ้มกันมันบกพร่องมันขึ้นมาทางผิวหนังมันคือโรคเลือดกวางมันจะคันมากเขาจะแช่ในอ่างน้ำใส่น้ำอุ่นแล้วใส่ข้าวโอ๊ตใส่ข้าวโอ๊ตที่เรากินเนี่ยใส่ข้าวโอ๊ตเข้าไปแล้วมันจะช่วยได้คุยเรื่องนี้ถ้าไม่คุยต่อผมก็บอกผมทิ้งต่อไปผมไม่ทราบว่าคุณมาถามหรือว่ามาลองของผู้เรื่องมาร่าให้ฟังอ่านว่ามาร่าเพราะว่าในฝรั่งเศสไม่ออกตัวทีข้างหลังมาร่าชื่อทั้งหมดเนี่ยมันมาจากภาพภาพนึงซึ่งวาดขึ้นมาซึ่งมันก็เอามาวาดให้ดูเป็นภาพที่มันตายอยู่ในอ่างน้ำแล้วก็ทุกมาทำงานอยู่ในอ่างน้ำนะไอ้นี่มันอยู่ในอ่างน้ำตลอดนะเพราะมันทำงานเขียนบทความเนี่ยมันเป็นหัวหน้าผู้ขอก็เหมือนผู้ยังไงว่าเหมือนไอ้โลนอิสระก็เหมือนไอ้ฟักกี้เดียเทือกตอนกปปสเหมือนกันอย่างนั้นมันก่อวอดสร้างความชิบหายคือฆ่ากันตายเหมือนไอ้เจ๊งลิมมันก็คือไอ้เจ๊งลิมนั่นแหละเรื่องราวของไอ้มาร่าเนี่ยมันใช้ชื่อในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสมันชื่อว่ามาร่าอัสซีเน่มาร่าอัสซีเน่อัสซีเน่ก็คืออัสซีอัสซีเนชั่นหรืออัสซินนักฆ่าถูกฆ่าตายแล้วก็มีชื่ออีกอันนึงรูปภาพที่มันวาดมันสวยมากเนี่ยโดยไอ้คนที่ชื่อว่าจักลุยส์เดวิดจักลุยส์เดวิดเนี่ยเป็นมองกลางยาเดี๋ยวจะคุยเรื่องพวกนี้อธิบายละเอียดลาโมเดมาร่าหรือชื่อบันว่าลาโมเดมาร่าภาษาฝรั่งเศสแปลว่าการตายเดนออมาร่าหรือมีชื่อหนึ่งว่าดิเดี๋ยวสร้างเกิดเรียกว่าดิอัสซาซินเนชั่นออมาร่าหรือมาร่าอัสซาซินเนมันบอกว่าที่มันดังรูปนี้เพราะว่าไอ้จักหลุยเดวิดเป็นคนวาดแล้ววาดได้ดีที่สุดแล้วเป็นจุดเริ่มต้นก็คือเป็นอินสปายเกิดแรงบันดาลใจให้นักภาพยุคนั้นเนี่ยวาดภาพเหมือนจริงแล้วเหมือนจนกระทั่งคุณถ่ายรูปออกมานี่บางทีคุณไม่นึกว่าเป็นภาพถ่ายนะบางภาพเนี่ยถ่ายออกมานึกว่าเป็นถ่ายมาจากคนจริงๆมันเหมือนคือขนาดนั้นนะผมเคยเข้าไปดูในเลนรูปอะผมไปยืนดูแล้วว่ามันภาพถ่ายรูปนะไปยืนดูในใจผมไอ้เฮียนี่มันไม่เหมือนรูปเลยมันเหมือนคนจริงๆเลยเว้ยมันเก่งขนาดนั้นอ่ะมันมีกลุ่มคนที่เป็นนักจิตกรมันชื่อว่ามองต่างยาคือว่าทุกคนเนี่ยเรามองต่างยานี่ก็คือมันจะในปารีสสมัยก่อนมันจะมีภูเขาเดินเขาเล็กๆสำหรับพวกไอ้พวกนี่มันไปซ้อมวาดรูปกันนะและไอ้ที่ดังๆเนี่ยโมเน่มาเน่ส่วนตีพวกนี้มาจากภูเขาเนินเขานี่ทั้งนั้นอ่ะและพวกนี้มันก็ชอบคือถูกกดขี่ข่มเหงก็คือศิลปินถูกกดขี่ข่มเหงมันชื่อจริงมันเนี่ยไอ้รูปที่ตายเนี่ยมันชื่อว่าไอ้มาร่าชื่อจริงมันชื่อว่าจองโพลมาร่าเป็นหัวหน้าปฏิวัติฝรั่งเศสคนหนึ่งแล้วก็ไปมีเรื่องมีราวกับฝ่ายอำมาตย์ด้วยกันซึ่งก็ปฏิวัติด้วยซึ่งเป็นตระกูลคอนเดแล้วก็ปรากฏเขาทนมันไม่ไหวเพราะว่าก็เหมือนคนเกลียดไอ้เครื่องคนเสื้อแดงเกลียดไอ้เครื่องแล้วคนเสื้อแดงเกลียดไอ้เจ้งลิ้นมันทนไม่ไหวก็เลยลงทุนไปฆ่าแม่งเลยปาดคอแม่งตายชื่อไอ้ชาร์ลอตต์คูเดก็จบมีแค่นี้ไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้ดังอะไรเลยเพียงแต่ว่าไอจักหลุยเดวิดเขียนวาดภาพนี้ออกมาดีทำให้มันดังแค่นั้นไม่มีอย่างอื่นพูดมากเท่านั้นไม่มีอะไร Better Man Infinity ก็เขามีรูปไอ้ลมอิสระไอ้เจ็กลิมบอกแดกข้าวเหนียวม่วงกับแกงเขียวหวานชาววางดีหรือคุณอาช่วยฟันธงกันที่ไม่รู้ คุณอรไทยสวัสดีครับจำมันพดการถวายของกินให้คนที่เสียชีวิตเราทำเองที่หน้ารูปคนที่เสียชีวิตที่บ้านโดยกล่าวคำถวายสังฆทานเองโดยไม่ไปหาพระได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้รับอะไรเลยของกินก็ไม่ได้รับอะไรก็ไม่รับคือคุณ
คุณทำได้ที่รูปเนี่ยเขาได้รับก็คือแผ่เมตตาให้เขาได้รับเมตตาที่คุณแผ่แต่ว่าจะได้ของอะไรพวกนี้ไม่ได้รับต้องมีบุรุษไปรษณีย์คือพระแต่ถ้าคุณแผ่เมตตาเนี่ยมันเหมือนโกงเต็กอะหลวงปู่เคยบอกโกงเต็กหลวงปู่เรียกว่าโกงเจกหลวงปู่เรียกว่าโกงเจกบอกแม่งโอ้โหเผาอาชีพหายหลวงบอกสาธาหลวงปู่ถึงไม่ว่าถึงจะเผาเวลาหนึ่งถึงบาทเดียวหลวงปู่บอกมาเผาไปเป็นล้านจะถึงบาทเดียวบอกเขาเรียกโกงเจกโอเคนะครับก็อันต่อไปก็อันนี้คุณถ้าคุณคุณไม่ต้องถวายสังฆทานนะคุณไหว้รูปแม่คุณแล้วคุณอธิษฐานว่าบุญใดกุศลใจที่คุณสร้างมาทั้งอดีตปัจจุบันก็ดีขอที่ให้คุณแม่ก็ได้รับทุกอย่างทุกอย่างที่ใครก็ให้เขาไปวางไว้คุณแม่ก็ไปรับได้แต่ว่าถ้าคุณจะซื้อผ้าซื้อชุดนี้จะซื้อเอเม่กิ๊บกัดเอเม่ไปคุณแม่จะซื้อรองเท้าแล้วซื้อกระเป๋าไอ้เกรซเคลลี่ให้คุณแม่ใบละ1.5 ล้านเงี้ยแล้วถ้าไม่มีผ้ามารับก็คงจะไม่ได้รับแม่ก็คงจะไม่ได้เอเม่เอมิลีนก็ไม่ได้เกรซเคลลี่ก็ไม่ได้เอาละครับคุณวอลเชอร์ฟรีนิวส์เป็นไปได้ไหมครับที่ไอ้รถอิสระจะโดนเข้าเหนียวมะม่วงเป็นไปได้นะแล้วก็ต่อไปคุณอับดุลบรรพตมานิยามนี่น่าสนใจคุณอับดุลอัศวะวิมลกิจ เขาเขียนมาว่าบรรพตมานิยามที่คนหลับไหลและลุ่มหลงบรรพตมาปลุกคนให้ตื่นและขวนขวายบรรพตอยู่รู้สึกอบอุ่นสุขสบายบรรพตไปใครจะร้องเพลงลาให้ข้าฟังไม่มีคำถามแต่กลัวไม่มีคำตอบรักและเคารพก็เขียนได้ดีก็เขียนถึงว่าถ้าไม่มีบรรพตจะเป็นยังไงคุณปิยามนประทีปอมรรัตน์สวัสดีคุณอาหนูจะโอนเงินสนับสนุนคุณอาต้องโอนยังไงขอคุณอาทุกความแข็งแรงเป็นกำลังใจให้หนูฟังคุณอาทุกตอนแต่ไม่ค่อยได้คุยรักและเคารพสุนทรแหลมประโคนสวัสดีคุณอาบรรพตขอรายงานเกี่ยวกับการดื่มน้ำส้มสายชูหมากครับผมได้กินมาหลายเดือนแล้วสุขภาพดีขึ้นมากครับเมื่อก่อนตอนเช้าก็ดึกจะต้องกินยาเกือบทุกวันเพราะปวดหัวบ่อยแต่ตอนนี้แทบไม่ต้องกินยาเลยครับต้องขอบคุณคุณอาที่แนะนำสิ่งดีๆให้ครับข้อยาวไปหน่อยขออภัยคุณทอมอาทิตย์สวัสดีครับครูขอเรียกครูนะครับผมได้รับความรู้จากครูมากขอเรียนถามว่าต้องการความรู้เพิ่มจากประวัติศาสตร์ที่ครูมาเล่าควรเริ่มอ่านจากหนังสือประเทศไหนประเภทไหนและเล่มไหนครับกล่าวขอบคุณมันอ่านก็ไม่ดีจะให้อ่านนะเพราะว่านี่ที่มันเล่าทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการทำวิจัยนะเกิดจากการทำวิจัยในห้องสมุดไม่มีหนังสือครูต้องอ่านในห้องสมุดอ่ะทุกเรื่องที่เกี่ยวพันหมดคือการทำวิจัยมาแล้วมาเล่าสรุปออกมาแล้วมาเล่าให้ฟังถ้าคุณจะอ่านก็คือคุณต้องจ้างผมไปเล่าคุณฟังที่บ้านคุณไม่มีหนังสือครับเพราะมันอยู่ในกระบาลผมหมดอ่ะหาอ่านไม่ได้หรอกคุณต้องอ่านทุกอย่างในห้องสมุดที่เกี่ยวพันหมดอ่ะคุณนาดินดำกระทิงแดงข่าวดูเรื่องปฏิวัติซ้อนหนูหนาหูมากคุณลุงคิดยังไงก็คงจะมีจริงเดี๋ยวดูเดือนหน้าแล้วคุณอาซุงชัยรัตน์มาอาชัยรัตน์ดุสุวรรณจนากรสวัสดีอาเจกเมื่อเจสัสคลายมีฟีเมลออฟสปริงกับเลดี้แมกเดลินและทุกวันนี้ยังมีบลัดไลน์เหลืออยู่บนโลกที่ยังได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเดอะพริวิลไซเอนเหมือนในหนังอยู่จริงหรือไม่ครับแล้วชื่อสายพระพุทธเจ้าสิทธัตถะแหละครับเพราะตามประวัติศาสตร์ท่านมีครอบครัวและมีชื่อชายชื่อพระราหุลเลยอยากรู้ว่าทุกวันนี้ยังมีชื่อสายพระพุทธเจ้าเหลืออยู่บนโลกนี้หรือเปล่าครับ เรื่องนี้จะพูดให้ฟังในฝรั่งเศสตอนเหนือถ้าคุณขึ้นไปฝรั่งเศสนะประเทศฝรั่งเศสอยู่ตอนเหนือไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือในบริเวณนั้นเป็นบริเวณสุดท้ายของ Priory of Sion ก่อนที่จะย้ายไปที่อื่นแล้วเป็นศูนย์การใหญ่เลยของ Priory of Sion แล้วก็ทุกคนในบริเวณนั้นต่างรู้กันหมดทั้งฝรั่งเศสว่าตระกูลซินแคลร์คือ DNA พระเยซูตระกูลซินแคลร์ซินแปลว่าอะไรบาปแคลร์แปลว่าอะไรชัดแจ้งบาปที่ชัดแจ้งนามสกุลซินแคลร์ถือได้ว่าเป็น DNA ของพระเยซูทั้งหมดนะตอนนี้เรามาดูว่าพระเจ้าสิทธัตถะพระพุทธเจ้าของเรามีไหมพระเยซูอาจจะมีลูกหลานไม่กี่คน
แต่พระพุทธเจ้าของเรามีเมียเป็นพันก่อนจะออกบวชมีเมียเป็นพันเพราะฉะนั้นเมียเป็นพันเนี่ยมาสืบสายมานี่ไม่ใช่มี DNA แค่คน2คนขนาดพระเยซูยังมีเป็นตระกูลทั้งตระกูลสินแคลร์แต่พระพุทธเจ้าเรามีเป็นหมู่บ้านเลยครับทั้งหมู่บ้านเขาบอกว่าทั้งบริเวณนั้นกี่สิบหมู่บ้านในลูกหลานพระพุทธเจ้าหมดมี DNA พระพุทธเจ้าหมดไปที่อินเดียในอินเดียมีคุณเข้าไปในเขาไปที่สถานทูตอินเดียไปบอกเขาว่าหมู่บ้านที่พระเยซูไอ้หมู่บ้านที่พระพุทธเจ้าอยู่ลูกหลานพระพุทธเจ้าทั้งหมดมีกี่หมู่บ้านและชื่ออะไรบ้างแล้วเขาจะพาคุณมีมักกุเทศมีไกด์พาเที่ยวเลยพาเที่ยวลูกหลานพระพุทธเจ้านะมีที่อินเดียมีไม่แปลกครับธีรพัฒน์มาสงขลาไหนๆก็ไหนๆแล้วครับขอเลขเด็ดงวดหนึ่งสิงหาได้ด้วยครับผมไม่รู้ล่ะครับคุณก็ไปแทงดิที่นายกยิ่งรักไปไล่อะไร930อะไรน่ะไปแทงตามน่ะผมไม่รู้ครับ คุณอนาวัตรเรื่องจริงอาจารย์มันพ้นผมไม่ตื่นจริงบอกตรงๆว่าขาดไม่ได้เลยวิทยาเสพติดขอท่านรักษาสุขภาพพยายามหายใจเอาไว้คุณเปิ้นๆมีธีระระเบิดที่เบตงฝีมือใครครับขอโทษถ้าถามเร็วไปวันนี้เจอมังคุดแต่โลร้อยเป็นไปได้ไหมว่าสองออกไม่ได้เหมือนที่คุณครูเคยเล่าถ้าใช่ก็สงสัยจริงๆฮ่าๆขอบคุณมากครับคุณครูที่ฉลาดโคตรก็ไปลุยอะไรถาวรเสดียมไปถามแม่งนี่เบตงแม่งคุมเกมอยู่ในใต้หมดอะไรไม่ได้ก็ระเบิดแจ้งนี่เอาว่าประมาณแผ่นดินพวกนี้แม่งเลวชาติจริงน้ำสารขุดใต้นะสารจังหวัดชายแดนภาคใต้น้ำสารจริงพวกเราเวลานี้ก็ไม่ต่างเลยสารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพียงแต่ว่าไอ้357911เดชงเนชั่วผู้จัดกู้ผู้จัดการไทยรัฐเดนิวข่าวสารปฏิชนพวกนี้มันยังรับเงินจากมันหมดเราก็เลยไม่รู้สึกอะไรถามจริงอ่ะคุณมันรวมบันนันเนี่ยถามจริงครับคุณอาผมดูสารคดีประเทศฝรั่งเศสก็ไปค้นในเน็ตด้วยแล้วประโยคที่ว่านั่นแหละก็เลยเกิดความสงสัยครับเนื้อหาในสารคดีดูไปก็งงรายละเอียดรวบรัดมากอ้อชื่อสารคดีปฏิวัติฝรั่งเศสมีสิทธิ์พาดทาง YouTube แต่คุณอามีแหล่งข้อมูลอื่นที่แนะนำให้สึกก็ขอบคุณมากก็เล่าในก็ไม่เป็นไรหลานมาเคลียร์ก็ดีแล้วขอบใจหลานเพราะว่าเวลาหลานถามหุ้นเนี่ยอาก็จะเข้าใจว่ามาลองของเพราะว่าไอ้เรื่องนี้ไอ้เรื่องมาร่านี่ไม่เคยมีคนมาถามก็เลยมันมีคนจริงๆเนี่ยมันมีคนเนียนมาถามแบบนี้เยอะนะแล้วมันก็นึกว่าตอบไม่ได้นะมันก็นึกว่ากูถามมึงเสร็จกูแน่นะแต่ยังไม่เคยเจอที่ตอบไม่ได้เพราะว่าผมเป็นนักวิเคราะห์ผมถึงมีประสบการณ์มี data base ข้อมูลพื้นฐานมากผมค้นอะไรนี่จะเร็วอาค้นอะไรจะเร็วกว่าคนอื่นเยอะแล้วไม่เสียเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นนะรู้เรื่องหมดเลยอย่างที่มาร่านี่ดังได้เพราะรูปไม่ได้ดังได้ตัวเขาเองโอเคเขาไม่ว่าการตกลงเข้าใจหลานคุณจักรกิจสวัสดีครับคุณลุงบรรพตพอดีผมมีแผลอักเสบที่ขาพอมีอะไรรักษาบ้างไหมครับไปหาหมอ มาล้างแผลอย่างเดียวครับขอบคุณมากถ้าลุงจะกรุณาบอกครับ345สุดยอดมากครับ กินน้ำส้มสายชูหมักนะแล้วก็เป็นแผลคุณเป็นเบาหวานเนี่ยเบาหวานด้วยป่ะคุณก็เอาน้ำส้มสายชูหมักผสมเกลือจางทาที่แผลได้สาทาที่แผลก็น่าจะดีขึ้นแล้วกินน้ำส้มสายชูหมักไปเรื่อยๆคุณอายุเท่าไหร่ก็ไม่บอกอ่ะคุณป้าย่าเราก็แผลตัดมันลูกออกเกือบ1ปีมาแล้วทุกวันนี้มีอาการร้อนตัวเป็นระยะและกลางคืนนอนไม่หลับมันหลับตอนสว่างทุกทีหมอให้ฮอร์โมนมาทานแล้วพบหมอแล้วการยังเหมือนเดิมอาจารย์มันโคตรมีนะคุณไปกินไข่ดองน้ำส้มสายชูหมักคุณจะกลับเป็นปกติหมดเลยคุณจะกลับเป็นปกติหมดเลยคุณไปตัดมันลูกทิ้งทำให้ไอ้หมอนี่นะพอมันสงสัยมันจะบอกเลยว่ามันจะบอกให้ผู้หญิงเนี่ยไปตัดมันลูกทิ้งนะมันก็จะเขียนเนี่ยว่าคาสิโนมาอินไซตูก็ถามหมอคาสิโนมาอินไซตูคือมันเล็งมดลูกแล้วแม่ก็พยายามจะตัดทิ้งเพราะว่ามันเป็นคือต้นคือมันตัดแล้วแม่สบายใจทั้งคู่แต่มันลืมไปว่า
พอตัดมดลูกปุ๊บเนี่ยฮอร์โมนเพศในตัวผู้หญิงมันเปลี่ยนบางคนก็มีไซโคโลจีเอฟเฟกต์มีผลทางจิตวิทยาด้วยทำให้เป็นอย่างนี้ไปกินไข่ดองน้ำส้มสายชูหมักสัก50 ใบและ100 ใบจะดีขึ้นจะเป็นปกติแล้วพักสักครู่แล้วกินหมายแมวใจดีมีฟากทองสวัสดีทำไมกษัตริย์ร่วมมือกับศาสนาลงโทษประหารชีวิตกาลิเลโอและนักวิชาที่เก่งๆถูกกำจัดแบบนี้ด้วยยังไงกระขอบคุณกล่าวคืออย่างนี้อริสโตเติลเนี่ยเป็นคนอริสโตเติลนี่เป็นคนเก่งนะมันศึกษาทุกชนิดเลยแล้วมันก็ตั้งกฎเกณฑ์นี้ขึ้นมาว่าคนที่เป็นอามาเท่านั้นที่ควรจะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนที่ไม่ใช่อามาไม่ควรเป็นนักวิทยาศาสตร์มันก็เลยมีปัญหานี่แล้วก็ไอ้ปีเตอร์กับจักรพรรดิคอนสแตนตินก็กลัวคนอื่นจะทำรัฐประหารมันก็เลยตั้งกฎว่าคนเป็นนักวิทยาศาสตร์เองไม่ได้ถ้าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์จะต้องมาบวชเป็นพระกาลิเลโอเป็นคนดังเป็นคนดื้อแล้วก็ไม่ได้นับถือคริสต์ก็เลยต้องถูกจับไปฆ่าทิ้งเราจะเห็นว่าเรื่องพวกนี้มันมีมาตั้งแต่อิลูมินาตินะมันไม่ได้มามีกาลิเลโอ คุณธีรพัฒน์คือเขาฆ่าไปตัวอย่างคุณไปดูหนังเรื่อง Angel and Demon เนี่ยเรื่องเทวาหรือซาตานคุณจะเห็นเลยว่าเขาเอาภาคแคทอลิกสมัยก่อนเนี่ยเขาเอานักวิทยาศาสตร์มาฆ่าทิ้งกลางสี่แยกนะกลางชุมชนฆ่าทิ้งแล้วก็ตีตาตามชุมชนเอารูปวิเวียนทรูแมนของดาวินชีทำเป็นเหล็กใหญ่ๆตีตาสติกมาคือตีตาลงไปบนหน้าอกวิเวียนทรูแมนก็คือคนที่มีสัดส่วนที่งดงามที่สุดที่เป็นคนเปลือยกลางแขนกลางขาแล้วก็วาดเป็นรูปดาวเดวิดอยู่ในเรื่องมีทรงกลมนั่นมีทรงกลมเป็นรูปดาวของเดวิดดาวเดวิดคืออะไรดาวเดวิดคือเอากันเนี่ยก็สัญลักษณ์ธงของอิสราเอลคือการเอากันเพราะว่ามันมาจากสามเหลี่ยมสองตัวแล้วซ้อนกันก่อนไปซ้อนกันขึ้นไปแล้วเรามันจะเป็นรูปดาวเอาสามเหลี่ยมอันแรกเนี่ยคือเป็นเครื่องเพศผู้ชายเป็นซิมบลิกคือเป็นซิมบลิเซชันเป็นรูปร่างของเครื่องเพศผู้ชายคือเป็นสามเหลี่ยมที่มีข้างบนย่อแหลมแบบพีระมิดส่วนของผู้หญิงเนี่ยเป็นพีระมิดกลับด้านก็คือกลางขาเอาขาพีระมิดเข้ามาแล้วมันจะเสียบมันเข้าไปพอมันเสียบเข้าไปปั๊บมันจะเป็นรูปดาวมาเรียกอันนั้นว่าเดอะสตาร์ของเดวิดดาวของเดวิดเขาเรียกอะไรเลทัวดูเดวิดแต่ที่เลทัวดูเดวิดเนี่ยก็คือดาวของเดวิดนี่ก็คือการเอากันเพราะว่าสัญลักษณ์ของธงในอิสราเอลเกิดจากเครื่องเพศผู้ชายผู้หญิงมาเสียบมันเข้าไปเรื่องนี้นี่เราคุยเรื่องศาสนาประหารชีวิตก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามีตั้งแต่สมัยอิลูมินาติเขาถึงสร้างองค์กรอิลูมินาติขึ้นมาต่อต้านศาสนาเนี่ยมาแอนตี้คริสต์ขึ้นมาแล้วอิลูมินาตินี่เองก็กลายเป็นปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นใหญ่ที่สุดก็อยู่ในอเมริกาที่มันต่อต้านศาสนาด้วยกันเองธีรพัฒน์มากสงขาเรียนกุลมาพจน์หลักสูตรการเรียนการสอนชั้นมันไปประถมมัธยมของไทยในปัจจุบันเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนแล้วสู้กันได้ไหมครับแล้วหนังสือเรียนของกระทรวงอยากรู้ถึงขั้นตอนการผลิตหนังสือทำไมถึงผลิตไม่เพียงพอจำหน่ายกับโรงเรียนและนักเรียนเพราะอะไรครับเพราะมันต้องการให้ขายแล้วจะได้พิมพ์เพิ่มแล้วพิมพ์เพิ่มเอาไปแดกกันเนี่ยเอาเงินไปแดกกันก่อนหน้านั้นเนี่ยสมัยหม่อมหลวงปิ่นบารากุลก็จำได้ผิดนะหม่อมหลวงปิ่นบารากุลเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาจนกระทั่งมีคนชื่ออะไรมาตรงมาตีเลยไอ้พวกนี้เก่งพวกนี้วางระบบการศึกษาไทยเทียบนอก คนที่สั่งให้มาทำลายศาสนาอาการทำลายการสอนหนังสือในประเทศไทยทั้งหมดเลยเปลี่ยนแนวคิดทุกอย่างวิธีทำลายหมดก็คือไอเบนเธอร์ พ่อไอภูโลขาถางคือท่านพ่อเราตอนนั้นเนี่ยเมื่อปฏิวัติเงียบไอเปนขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.ก็ให้ไอชวนมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและไอชวนเนี่ยเปลี่ยนระบบการสอนกระทรวงศึกษาธิการตามคำแนะนำของไอ้เบนเธอร์แล้วก็เลยเฮียมันก็ถึงปัจจุบันนี่ว่าหมาไม่แดกเทียบเมืองนอกเทียบไม่ติดละคนเลยเรื่องเมืองนอกเขาสอนให้คิดไอ้เฮียนี่ไม่ได้สอนให้คิดสอนให้แม่งแดกเล่าก็ดูสโมสรที่สิ่งนักศึกษาเวลาที่มีอะไรเล่นดนตรีกันแดกเล่าไม่มีความคิดทางการเมืองคุณจิมชอบอ่านชอบความผลงานของคุณลุงบรรพตตรงที่เข้าใจง่ายพูดตรงไปมา
สั้นๆได้ใจความไม่ต้องคอยผลิตถ้อยคำสุภาพซึ่งบางทีมันน่ารำคาญเป็นวิทยากรท่านอื่นบางทีก็กล้าด่าคนที่เข้ามาวีตรงๆกล้าอ่านข้อความคนที่เข้ามาด่าคุณลุงออกอากาศซึ่งวิทยากรน้อยคนนักที่จะทำได้ส่วนเรื่องจริงมากเท็จมากอย่างที่คุณลุงบรรพตเคยพูดก็เป็นธรรมดาที่คนฟังต้องใช้วิจารณญาณคิดเอาเองถ้ามีวิทยาการอย่างคุณลุงบรรพตในประเทศไทยทั้ง10คนรับรองบาชั่วชัวร์สูญพันธุ์แน่โอ้ยเป็นทั้ง10ผมว่า5คนแน่ปลายวัดผมคนเดียวเป็นยังชิบหายขนาดนี้เจ้าชายเคียงแสนเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงจังหวัดไหนทางภาคเหนือที่เหมาะสมที่สุดตามหลักเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์ครับคุณอาช่วยชี้แนะข้อมูลด้วยผมชอบคุณอามากครับจริงๆเรียกอาจารย์ผู้อยากรู้จะเข้าท่ากว่าครับคุณต้องเข้าใจลงก่อนนี่นะมันขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์แฟกเตอร์ geographical factor เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยมันพูดถึง beneficial factor นะตัวนี้ตัวสำคัญคือผลประโยชน์ผมจะบอกให้นะว่าจีตอนใต้แถวติดกับอาเซอร์ไบจันจีตอนใต้มันไม่มีทางออกทางทะเลนะแล้วมันทำยังไงมันถึงต้องอาศัยรถไฟความเร็วสูงเพื่อขนของเนี่ยลงมาออกทะเลทางไหนมันลงมาสองมันถึงสร้างและที่จะสร้างแรงบิดระหว่างแล้วฉบังเป็นบริดกับท่าเรืออะไรของพม่าไอ้รถไฟความเร็วสูงมันจะลงมาจากนั้นหลีกเลี่ยงอะไรหลีกเลี่ยงภูเขาเนี่ยมันจะหลีกเลี่ยงภูเขาเพราะมันสร้างยากต้นทุนมันสูงแล้วมันหลีกเลี่ยงแล้วมันจะไอ้ของที่สินค้าที่ส่งมันจะค่าหนึ่งออกอันดามันอีกค่าหนึ่งออกอ่าวไทยแล้วท่านคิดว่ามันฉลาดขนาดไหนอ่ะมันถึงแคร์ไงแคร์รถไฟความเร็วสูงจีนมันถึงแคร์มากไงพอประเทศไทยไปรับประหารจีนแม่งตัดรถไฟความเร็วสูงลงลาวมันยังตัดทิ้งเลยเพราะไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไปถึงลาวไม่มีประโยชน์มันลงทะเลอ่าวไทยไม่ได้มันลงอ่าวไทยไปไหนไปฟิลิปปินส์ไปอินโดไปออสเตรเลียได้มันลงเอาบอตามาไปดูหนึ่งเข้าไปอินเดียเข้าไปยุโรปมันจะไม่มีอ่ะอุ้ยมันต้องส่งของไปดูแล้วมันตัดเส้นทางออกไปเฉพาะขนส่งมันไม่คุ้มแต่ถ้ามันตัดลงมาในไทยเนี่ยมันได้คุ้มเพราะอะไรเพราะมันของไทยมันขออาศัยเส้นทางเดินของไทยถนนของไทยนี่คือเรื่องทั้งหมดเอาละครับ ก็เชื่อผมเถอะท้ายสุดเดี๋ยวนายกยิ่งกลับมาก็สร้างรีบอกเดิมเหมือนเดิมอยู่ดีผมเชื่อว่าประเทศนี้มันไปไม่ได้หรอกพนมสวัสดีคุณอาช่วยบอกยาด้วยถุงโดมปอกโป่งกองไปกินน้ำส้มสายชูหมักจบอย่างอื่นไม่ต้องกูกินน้ำส้มสายชูหมักกินไข่ดองมันจะเข้าไปในอิมมูนซิสเต็มในภูมิคุ้มกันแล้วขึ้นมาช่วยมันหายเองแม่ชื่อคุณนี่ตลกชิบหายลาปิสลาซูลีเรดทอร์นาโดคุณอาครับผมเป็นโรคเบาหวานและมีแผลที่เท้าขวา2รูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เซนทั้ง2แผลที่ไข่ดองทั้งส้นสายจูบปากดื่มน้ำมะนาวโซดาทุกวันติดต่อกันมาประมาณ3อาทิตย์แล้วแผลยังอาการดีขึ้นไม่มากกินไข่ตอนเช้าก่อนไปทำงานกินมะนาวโซดาหลังจากกินไข่ประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นติดกินอาหารเช้ามื้อเช้าเรื่องอุบเป็นนิสัยการกินก็ปรับเปลี่ยนกินน้อยลงครึ่งหนึ่งและหลีกเลี่ยงอาหารหวานแป้งน้ำตาลเรียนสอบถามคุณอาครับจะกินอาหารเสริมเพื่อทำให้แผลเบาหวานทั้งสองแผลของผมหายไวขึ้นผมต้องขอโทษคุณอาครับที่จ้างคำถามจะยืดยาวและขอบคุณคุณอาที่ได้คำตอบคำถามผมในตอนที่3-4-3สุดท้ายนี้ผมขอกำลังใจคุณอาต่อสู้เพื่ออุดมการณ์แรงกล้าแข็งแกร่งที่จะทำให้ประเทศมีท่านเสียมันเป็นรอสิบและประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงมีความสงบสุขมากคุณกินแค่3อาทิตย์ดีขึ้นคุณต้องกินอย่างน้อยๆ6เดือนผมจะบอกให้ไม่ใช่3อาทิตย์คุณกำลังกินอาหารเป็นยานะครับมันช้าครับแต่เวลามันหายมันหายขาดนะครับคุณลีบ้านเมืองนี้คนดีๆทำอะไรก็ผิดคนชั่วแม่ทำอะไรก็ไม่ผิดแถมยังลอยนวลอยู่ในสังคมแบบได้ได้ด้านคุณอาพุทธว่าจริงไหมครับเห็นแล้วหัวใจจริงคุณโบรอมบี้อยากถามอาจารย์เป็นพุทธนิกายหลักศาสนาคริสต์คือออร์โธดอกซ์แคทอลิกพุทธาสันอันไหนที่มั่วกว่ากันค่ะเอางี้ดีกว่าพุทธาสันออร์โธดอกซ์มันมีหลังแคทอลิกเพราะฉะนั้น
เอาอย่างนี้ว่าถ้าถามส่วนตัวนะโปรเตสแตนต์น่าเชื่อถือที่สุดออร์โธดอกซ์นี่ก็ไม่ไหวออร์โธดอกซ์หนักเลยมันบ้าถึงขนาดออร์โธดอกซ์บ้าถึงขนาดว่าสมัยก่อนมียุคนึงพวกออร์โธดอกซ์เนี่ยถ้าใครพูดลาตินได้มันจับแขวนคอหมดเลยนะมันจับแขวนคอหมดนะมันถือว่าถ้าพูดลาตินได้นะก็มึงต้องเป็นคาทอลิกแน่นอนทีนี้ถามว่าทำไมโปรเตสแตนต์ถึงดีแล้วมันก็จากโปรเตสแตนต์โอ้มีสักกระเบือยันเรือลบครบหมดเลยมันก็มีศาสดาซึ่งบางคนพบเห็นแจ้งเห็นจริงอะไรเรื่องสารพัดสารเพติดต่อพระเจ้าได้จริงบางปลอมบางบ้วบางปรากฏว่าไอ้โปรเตสแตนต์มันมาจากมาร์ตินลูเทอร์ซึ่งเนี่ยมันศึกษามันบอกว่าศาสนาคาทอลิกเนี่ยบ้วเพราะว่าในคาทอลิกเนี่ยการสื่อสารกับพระเจ้าเนี่ยสื่อสารโดยตรงไม่ได้จะต้องให้พระเป็นคนสื่อสารคือเราต้องไปบอกกับพระว่าเรา อย่างนี้แล้วพระจะเป็นคนบอกว่าเราไปบอกพระเจ้าอีกทีซึ่งในความเป็นจริงมาร์ตินลูเทอร์ซึ่งผมไม่ใช่กฎนี้ถ้ามีพระเจ้าจริงพระเจ้าจะต้องสื่อสารกับเราได้โดยตรงเนี่ยทำไมจะต้องไปสื่อสารกับพระและพระไปสื่อสารกับพระเจ้าแล้วถามอะไรเรื่องนี้มันมาจากไหนก็มาจากพระเยซูเนี่ยไปอยู่ในเนปาลอยู่ในเนปาล5ปีหรือ8ปีพระเยซูไปอยู่ในเนปาลเป็นเรียนพุทธศาสนา5ปีหรือ8ปีมีประวัติศาสตร์อยู่ในเนปาลมีประวัติศาสตร์จริงว่าโจชัวนาซาเรสนี่มาอยู่ในเนปาลจริงแล้วถ้าเป็นโจชัวนาซาเรสแล้วถูกอุปโลงโดยคอนสแตนตินจักรพรรดิคอนสแตนตินนะบูปีเตอร์แสดงว่าพระเยซูนี่ไม่เกี่ยวอะไรกับคริสตศาสนาเลยไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนามากกว่ามันถึงมาเจอตำราไอ้นั่งฮาบาดีคำสอนตำราคำสอนเดียวของพี่ของโจชวยนะเซเรสหรือเจสัสเนี่ยชื่อว่านั่งฮาบาดีแล้วในนั่งฮาบาดีอ่ะมันเขียนเรื่องความตายอย่างเดียวเหมือนกับพุทธศาสนาว่าถ้าคุณเอาหินดินทรายสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกจากดวงจิตของท่านคุณจะเห็นวิหารในดวงจิตของท่านแล้วคุณจะหลุดพ้นความกลัวแห่งความตายในชีวิตของคุณนั่นคือนางฮาบาดีนี่เป็นเรื่องเดียวแหละคุณเอาคือคุณไม่ยึดติดเลยคุณไม่ยึดติดหินดินทรายสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดคุณเอาออกหมดคุณจะเห็นวิหารในดวงจิตของท่านอะวิหารที่จะไปสู่พระเจ้าแล้วถามว่าไอ้คำพูดอย่างนี้อยู่ในนางฮาบาดีเนี่ยซึ่งเป็นคำสอนอันเดียวพระเยซูและคำสอนที่อยู่ในศาสนาคาทอลิกที่มันเขียนกันมันอยู่ในโอ the old and the new testament bible มันไม่ใช่คำสอนพระเยซูเลยปี1945นักบุญเซนต์โทมัสไปเจอนักฮามันดีแผ่นหนังเดียวที่เป็นคำสอนของพระเยซูทำไมถึงรู้เพราะมันเป็นภาษาอารูเบอิกเป็นภาษาย่อยอาราเมกเขียนอยู่ในแผ่นหนังแกะม้วนอยู่ในกระบอกไม้ไผ่อันเบลเลมเทิมไปเจออยู่ในโบสถ์แห่งหนึ่งในอาร์เจนตินาในอาร์เจนตินานะปี1945เซนต์โทมัสซึ่งเป็นแคทอลิกเอาแผ่นหนังทั้งหมดซึ่งเป็นคำสอนอารูเบอิกไปให้วาติกันเอาไปเก็บแล้วบอกว่าไงตอบกลับมาที่เซนต์โทมัสว่านี่คือนอกรีตคำสอนของพระเยซูนอกรีตไม่ใช่คำสอนของแคทอลิกสรุปแล้วพวกมึงบ้าป่ะเนี่ยกูถามแล้วพวกมึงบ้าแล้วนี่มึงบอกพระเยซูแม่งตึงกางเขนพระเยซูต้นแบบเป็นเจ้าทำลูกกางเขนเป็นต้นแบบของศาสนาคาทอลิกแต่มึงเจอคำสอนอันเดียวของพระเยซูซึ่งตามโบราณคดีแล้วเป็นภาษาอารูเบอิกแล้วเขียนมาอย่างนี้อธิบายอย่างนี้มึงบอกว่าคำสอนนี้ไม่ใช่คำสอนนี้นอกรีดก็คือถูกทำลายทิ้งจนเวลานี้ไอ้นักแก่นักฮามาที่แม่งไม่รู้อยู่ไหนแม่งเอาไปเผาทิ้งที่ไหนก็ไม่รู้แล้วผมจะให้ผมถามแล้วพวกไอ้แคทอลิกหน้าโง่โดยว่าไอ้แคทอลิกในประเทศไทยคนไทยนับถือแคทอลิกวันมาแม่ตื่นเช้ามาไม่มีพระอะไรพระเจ้ามาแล้วพระเจ้าหรือพระเจ้าไอ้ยี่มึงบ้าวะเนี่ยคำสอนพระเยซูไม่ได้อ่านนี่เลยนี่เราถามว่านับถือได้เลยนะโปรเตสแตนต์นี่คล้ายพุทธศาสนาเชื่อเรื่องอะไรเชื่อเลยว่ามันมี something superior beingซึ่งเราไม่เข้าใจ something superior being คืออะไรมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งมีอำนาจเหนือกว่าเราเราไม่เข้าใจอะไรคืออะไรคือเทพไงคือพรหมไงคืออรหันต์ไงแล้วถ้าพูดอย่างเนี้ยพระเยซูนี่เป็นอรหันต์ได้ไม่ได้เป็นสำเร็จเป็นอรหันต์ได้อาจจะสักกิยทาคามี
ป็นอนาคามีก็ได้เพราะอะไรเพราะพระเยซูมองเห็นนะไม่ยึดติดกับสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดยึดติดกับจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวและจิตอะแต่วิธีการสอนอะวิธีการสอนไม่ได้สอนแบบพระพุทธเจ้าพระเยซูไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็อาจจะได้รับรู้ใบไม้กำมือเดียวในมือพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่จะมาสอนตัวเองเข้าใจแบบนี้เพราะตัวเองเป็นชนชาติซีเรียอาราเมกภาษาอารูเมอิกนั้นทั้งซึ่งเขียนขึ้นต้นว่านักฮาร์มานีนัก A N C H A N A D I นักฮาร์มานีชื่อเลยเขียนเลยคำพีนักฮาร์มานีเป็นภาษาอารูเมอิกนักฮาร์มานีทั้งหมดที่เขียนในแผ่นหนังแกะนี่เป็นภาษาอารูเมอิกซึ่งเป็นภาษาเดียวที่พระเยซูใช้เพราะฉะนั้นอธิบายได้เลยว่าคัมภีร์นักฮาร์มานีเป็นคัมภีร์ที่พระเยซูสอนแล้วทำไมไปอยู่อาร์เจนตินาผมถามเพราะอะไรอย่าลืมว่าพระเยซูเป็นชาวประมงตอนพระเยซูถูกจับแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มคัมภีร์อันนี้ที่พระเยซูเขียนขึ้นมาเนี่ยถูกใส่กล่องแล้วเดินทางจากไหนจากแถวคอนสแตนตินออกช่องแคบบอสฟอรัสช่องแคบเซอุสแล้วไปไหนช่องแคบซูสว่าเซอุสสวีดก็ออกแถวหน้าบอสฟอรัสกับอีกอันนึงอะไรผมจำไม่ได้เดนเนลออกช่องแคบเดนเนลบอสฟอรัสจากเมดิเตอร์เรเนียนแล้วตรงนั้นพอออกมาทะเลใหญ่ปุ๊บมันวิ่งตรงเลยนะวิ่งตรงผ่าจากอเมริกาเหนือฟูบลงไปอเมริกาใต้แล้วไปโผล่ที่อเมริกาใต้อเมริกาใต้ถึงคนรับถึงแคทอลิกเยอะไงเพราะมีกลุ่มลูกศิษย์ของพระเยซูจริงๆที่ไปโผล่ที่นั่นไอ้นางฮามาดี้ถึงถูกฝังอยู่ที่นั่นเนี่ยไอ้พวกสเปนก็เป็นคนเอาศาสนาแคทอลิกไปเผยแพร่ในข้างล่างไอ้คนกลุ่มเมืองกลุ่มนึงก็รับถือพระเยซูอยู่แล้วเพราะว่านับถือพระเยซูด้วยตัวพระเยซูเองไม่เกี่ยวกับศาสนาแคทอลิกเรื่องในโลกเนี่ยมีเยอะมากมายที่เราไม่อาจสามารถที่จะมานั่งคุยกันในเวลาชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงจบมันอธิบายแล้วมาทุกอย่างมันเป็นเรเชนอลลีโก้มันเป็นตรรกะนิติในตัวมันเองเสร็จหมดเลยนะกูเถียงโมไม่ได้เลยว่าไอ้นั่นมาพอดีที่เซนโทมัสเจอและไอ้เซนโทมัสเอาไปให้วัตถิกันวัตถิกันบอกพ่อมึงนี่ดองลีดอ้าวหรือวัตถิกันบอกกูยึดพระเยซูไปหลักอ้าวมึงยึดพระเยซูไปหลักคำสอนพระเยซูค้นเจอในปี1945นี่เขาเจอมา60-70 ปีเองมึงบอกไปให้มึงดูบอกไม่ใช่แล้วอะไรใช่อ่ะก็พระเยซูเป็นอรูปีอีกแต่ตามโบราณคดีค้นคว้ามาอย่างนี้มันจะตอบยังไงพอแล้วขี่มา2ชั่วโมงเสียงผมก็ไม่มีให้ผมหายดีหน่อยพูดน้อยๆจะได้หายดีก่อนจบวันนี้เพลงที่จะให้เนี่ยชื่อเพลงของลิชี่แบล็กมอร์ก็พวกแบล็กมอร์นั่นซึ่งทำให้เขาดังขึ้นมาเพลงนี้ชื่อว่า The Shadow of the Moon ก็คือเงาของดวงจันทร์ก็เป็นเพลงแคลติกโบราณเหมือนกันเพลงบางเพลงอาจจะขึ้นถึงพันปีเลยพันปีก็ก๊อปปี้กันมาความรักนี่ยอมรับอย่างนะการเรียนรู้ความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้เวลานะเราไม่สามารถจะรักใครปุ๊บปั๊บได้นะอาจจะต้องเรียนรู้การเสียสละเรียนรู้การชื่นชมเห็นคนรักเรามีความสุขชื่นชมเลยเรียนรู้ที่จะไม่ทะเลาะกันเรียนรู้ให้เข้าใจกันว่าฉันรักเธอเลยรักที่คือรักแน่นอนเมกเลิฟเกี่ยวมันเกี่ยวมากไม่งั้นฝรั่งมันไม่เรียกเมกเลิฟมันการสร้างความรักยิ่งเอากันยิ่งมากยิ่งรักกันมากขึ้นยิ่งรู้ว่าโอเคจุดนี้นะฉันคือเธอแฮปปี้ที่สุดฉันช่วยเธอถึงจุดนั้นแล้วฉันชอบอย่างนี้เธอก็อย่างนี้แต่ทุกผู้ทุกนามทุกคู่เข้าใจกันว่าคุณจะแบบไหนคุณเข้าใจกันแล้วเป็นอย่างนี้ผู้ชายก็ไม่นอกใจผู้หญิงก็ไม่นอกใจเพราะว่ามันคือความมีความสุขกว่าเยอะเลยคุณเอากับเมียที่บ้านพันนันได้เลยว่าคุณเอามีความสุขมากกว่าไปเที่ยวซ่องที่ไหนไปเที่ยวเอาไม่ไอ้นั่นไปก็กลัวใส่ถุงกลัวแม่ไปโลกนู่นกลัวโกนเห็นใจก็ไม่นิ่งเอาคนมีแต่ความมีแต่ความอยากความสงบผมจิตไม่มีก็ถึงบอกไง sexuality is holy ฝรั่งเขาเขียนในพระคัมภีร์มันการมาลงคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเวลาเราเอากันบอกกูกำลังสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อาจารย์ฟังดูแม่งบ้าๆบอๆแต่ใช่นะใช่ความห่วงหาวอนความห่วงใหญ่ผู้หญิงรวยผู้ชายมีเงินไหมจะให้ช่วยไหมเดือดร้อนไหมมันคืออย่างไรนะผมยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะสมมติมีผู้ชายคนหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้มีครอบครัวมีครอบครัวก็มีอะไรกันเป็นชู้เลยไม่ใช่ชู้ทางใจชู้จริงๆเลยแล้วเป็นชู้ไปอย่างนี้50 ปีผมถามว่าไอ้ชู้แบบนี้50 ปีมันคือความรักหรือชู้กันไม่ใช่นะมันคือความรักนะมันคือความรักแล้วผู้หญิงคนนี้รวยจัดเลยโอเคบ้านเยอะไม่มีลูกไม่มีเต้ารวยจัดมีทรัพย์สมบัติมีเครื่องพงเครื่องเพชรเป็น10 ล้านเนี่ยเอาตัวเองก็จะไปเที่ยวเมืองต่อไม่รู้จะฝากใครคิดถึงชูมาฝากชูไว้ถ้าเกิดนึกว่าไม่ได้คิดอะไรก็ฝากชูจบไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่พูดอะไรกันแต่รู้กันเองในว่าถ้าฉันเกิดไปเที่ยวเมืองนอกแล้วเป็นอะไรไปทรัพย์สมบัติชั้นที่มีเป็น10 ล้านเนี่ยเธอไปจะได้เธอนี่คืออะไรนี่คือความรักนะฮะถ้าคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้เป็นไหมท่านมีวิธีคิดอย่างนี้ไหมวิธีคิดอย่างนี้ไม่ต้องบอกนะผมรักคุณฉันรักเธอไม่ต้องมีวิธีคิดอย่างนี้ไหมว่าฉันเป็นอะไรเปล่าก็ไม่มีแม่ตายก่อตายพี่น้องไม่มีเหลือตัวคนเดียวโอเคถ้าเขามีพี่น้องมีอะไรก็อาจจะโอเคกูให้น้องกูฝากน้องกูฝากหลานกูฝากลูกกู เป็นเรื่องเป็นราวแล้วถ้าเกิดเขามีลูกมีหลานแล้วก็ไม่ฝากเขาอยู่ดีก็มาฝากไอ้ชูเนี่ยกูไปรับชูให้ชูไปอยู่ไอ้ลูกหลานช่างแม่งเลยก็คิดอย่างนี้ได้ไหมก็เป็นไม่ได้ความรักคือความเข้าใจความห่วงใยความห่วงหาอาวรโอเค sexuality ส่วนเรื่องความกำลังก็มีลวกมีเกี่ยวเลยแล้วคนอายุ60 กว่าเอาคนอายุ60 กว่ามีแล้วไม่เอากันอยู่ได้ไหมเอากันได้เพราะอะไรรักกันอ่ะรักกันทำไมทำยังไงด้วยเอาได้ไม่ได้ช่างมันเถอะวะขอให้กูได้เอากันอ่ะบางทีก็ไม่แข็งมากไม่เต็มมากอะไรสักกระเบือยันลือลบจนวันนึงเอากันไม่ได้ก็กูกอดกันลูบไปลูบมาก็ยังมีความสุขแค่นั้นสัมผัสมีความสุขเหมือนแมวอ่ะแมวมันก่อนเรามันคือแมวขาระหว่างไอ้ที่ตัวเราบอกกูกอดมึงแมวนี่คือแมวอ่ะแมวมันก่อนแล้วคนเราอ่ะเหมือนกันนอนเตียงเราไม่ต้องถูกตัวกันก่อนกันที2 ทีก็โอเคแฮปปี้เอามือจับมือก็มีความสุขนั่นคือความรักนะครับแล้วความรักพวกนี้มันเป็นอะไรมันเหมือน the shadow of the moon เงาของดวงจันทร์เงาดวงจันทร์อยู่ที่ไหนก็ต้องฟังเอาวิชีแบ็กมอลแบล็กหมอในโอเคครับก็ทำไปทำมาก็คงประมาณชั่วโมงกับ42 นาทีก็พอกับเวลาก็จริงๆเนี่ยอยากจะให้เพลงว่าเพลงของแบล็กหมอใน Which You Were Here Which You Were Here เนี่ย You ของผมเนี่ยในที่นี้เนี่ยผมจะพยายามทำเพลงนี้ขึ้นมาให้ได้นะในเที่ยวหน้าเนี่ยก็ต้องการบอกถึงนายกทักษิณนายกยิ่งรักว่า I wish you were here we wish my I we wish you were here ฉันต้องการให้เธอทั้งสองคนอยู่ที่นี่แล้วมันจะอยู่ที่นี่ได้ไม่ได้ครับถ้าพวกเราช่วยกันให้มันทำมันเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงมีความยุติธรรมที่แท้จริงมันก็กลับมาได้เชื่อผมเลยว่าเพลงเที่ยวหน้าถ้าผมจำไม่ผิดแต่คลิปหน้าผมบอก wish you were here ท่านจะมีความรู้สึกเหมือนกับผมเลยว่าอยากให้นายกทั้งสองคนกลับมามันตลกไหมล่ะครับตลกไงประเทศนี้นะมีนายกที่มาจากการเลือกตั้งสองคนแต่แม่งต้องถูกทำรัฐประหารหนีเราเลยไปอยู่ต่างประเทศทั้งสองคนมันเป็นตลกไปหน่อยเหรอครับแล้วใครที่รู้ฟังผมจะรอเรื่องที่เล่าไปมือนอกดูดิไอ้คนแม่งฟังเลยว่าเฮ้ยประเทศเฮียนี่มันทำไมเป็นอย่างนี้วะก่อนที่เราจะไปดูแคลร์ดิลาลูนฝรั่งเศสเรียกแคลร์ดิลาลูนพอเราจะไปดูความใสสะอาดของดวงจันทร์เราไปดูเดอะแชเดอร์ออฟเดอะมูนไปดูเงาของดวงจันทร์ผม
ท่านทั้งหลายนะบางคนมาถามเนี่ยถ้าขึ้นต้นถามโดยห้วนเกินไปเนี่ยก็จะถูกเข้าใจว่ามาลองของเพราะว่าเรื่องบางเรื่องที่ท่านถามเนี่ยมันไม่ใช่ใครก็รู้ได้หาได้นะไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นยิ่งเรื่องยิ่งยากเนี่ยแล้วมาถามผมเนี่ยผมจะบอกว่าท่านมาลองของเพราะฉะนั้นก็อะไรอย่างหลานก็โอเคหลานมันสรวงมานานนี้มานานนี้ก็โอเคเข้าใจว่าหลานตั้งใจถามจริงๆก็คงจะไม่ได้โกรธหลานอะไรก็บอกแล้วว่าถ้ามันเคลียร์ก็เข้าใจหลานก็เรารักหลานเลยล่ะถ้ามันเคลียร์ยิ่งรักหลานใหญ่หลานเป็นคนที่ตรงไปตรงมามาหน้าที่หมายฟังว่าหลานไม่ได้มาลองของอะไรอย่างนี้นะผมเป็นคนที่ตรงไปตรงมาที่สุดนะครับแล้วก็พูดได้หมดนะครับคุณจะด่าพ่อล่อแม่ผมแล้วคุณมาเคลียร์บอกว่าผมไม่ได้ด่าคุณอย่างนี้นะผมความหมายผมคือผมเคารพย่อมคุณผมถึงด่าพ่อคุณผมก็ยังโอเครับได้นั่นคือไอ้บรรพตแล้วก็พูดเปิดอกในวันนี้เลยว่าถ้าผมเอาวิธีการพูดวิธีการสอนผมวิธีการอธิบายเนี่ยเอาวิธีการพูดผมไปจัดรายการเนี่ยผมได้ชั่วโมงเท่าไหร่ไปนั่งบรรยายเลยมาที่ไหนที่ไหนผมได้ต่างเยอะแยะเลยแต่นี่ผมไม่ได้หาอะไรเลยเหนื่อยก็เหนื่อยชิบหายเลยเนี่ยพูดตรงๆประกันป่วยเลยพูดมากเสียงมากก็มีปัญหาเพื่ออะไรเพื่อเอาประชาธิปไตยกลับมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออันล่าเขาทายรู้จักติดกลับมาได้เนี่ยเพื่อล่าเขาทายยกยิ่งรักตั้งรัฐบาลทันทีได้เพื่อเสียยอมรับที่จะขึ้นมาตั้งเบอร์สิบภายใต้ประชาธิปไตยที่แท้จริงก็เริ่มตีสองหน้าต้องการแค่นั้นสูตรต้องเรียกตีสองหน้าเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ผมตีสูงไปก่อนก็ตีสองหน้าผมต้องการอย่างนี้ถ้าผมพูดอย่างนี้ก็มีคนไปบอกเฮ้ยมันพูดบอกเสียตีสองหน้าผมเสียผมตีหน้าเดียวนะก็บอกแล้วไงว่าเที่ยวนี้จัดที่ฝรั่งเศสมันมีนัยยะเพราะมีน้องคนหนึ่งที่เสียรักมากอยู่ที่ฝรั่งเศสคนจัดการเรื่องนี้ผมรู้แล้วละกันส่วนที่ผมทำนายเว้ยเอาทีทำนายจะถูกไม่ถูกช่วยไม่ได้ครับถูกก็แจ้งขอไปไม่ถูกก็แล้วไปผมก็ไม่ได้ว่าเลยผมทำนายเอาผมทำนายจากอะไรจากข้อมูลจริงที่มีอยู่บางเรื่องก็เล่าไม่ได้ก็บอกแค่นี้ให้มาถึงเวลาแล้วถึงมาเล่ากันแต่ผมบอกได้ตรงๆเลยนะว่ามันจะยังไงจะตั้งรัฐบาลทัดถิ่นก็ไม่ตั้งไอ้เลครม.มันทั้งชุดแม่งพังแน่นอนมันพังแน่นอนครับมันไปไม่รอดครับยังไงก็ไปไม่รอดทำใจสบายๆรอเขามีวิธีการจัดการมันท่านทั้งหลายอย่านั่งนิ่งมองว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างนี้ไปตลอดชั่วกาลอวสานไม่แล้วครับภายใน 2-3 เดือนมันอยู่ไม่ได้แล้วครับเอาละครับ The Shadow of the Moon นะครับของ Blackmore Night Richie Blackmore นะครับกับภรรยาผู้แสนสวยของเขานะครับก็ซีอูซีและเจอกันขอบคุณที่ฟังสวัสดีครับ